จอกันอย่างแน่นอนนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อปฏิทินรีบเลยนะคะ
เอาพร้อมหรือยังขอเสียงหน่อยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังสวัสดีครับผมแจ็คจักรพันธ์นะครับผมแป้งพัชชนสุปรีค่ะปีหนึ่งเราจะเจอกันแบบจะหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอธรรมดานะเจอกันแบบใกล้ชิดแบบนี้ด้วยใช่ครับผมวันนี้โอ้โหป้ายไฟเยอะมากพอๆกับป้ายในห้างเลยนะครับผมวันนี้ใครเจอใครเอาป้ายไฟอเล็กมาขอโชว์หน่อยครับโอ้มีทั้งอเล็กอันใหญ่นะครับผมโอ้มีของพี่ของนายนะฮะของพี่ป๋อด้วยนะครับของพี่ป๋อเหมือนไฟจะไฟไม่ค่อยสว่างนะครับทำไมคะ อ๋อนี่มาแล้วนะครับนี่มีทั้งป้ายเล็กป้ายใหญ่เลยคุณมีทุกคนเลยนะครับผมใช่ค่ะแฟนคลับมากันครบทุกคนเลยนะคะใช่ฮะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะคะครับขอบอกว่าเป็น1ปีที่ช่อง3เนี่ยนะคะตั้งใจที่จะจัดให้กับแฟนๆทุกคนเลยใช่นะครับแล้วก็นักแสดงของเรามากันครบแล้ววันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเอาคนแรกก่อนเลยไหมผมอยากเจอมากอยากเจอกันยังอยากเจอแล้วนะคะขอเชิญน้องชิปปี้เลยเชิญค่ะเชิญค่ะอุ้ยเดี๋ยวมันสั้นไปเปล่าขออีกรอบนึงสวัสดีครับชิปปี้สวัสดีค่ะมาทักทายกันนิดนึงหนูแบบพร้อมจะเซ็นแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวซ้อมมาอย่างดีซ้อมมาอย่างดีชิปปี้ช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับผมเป็นยังไงบ้างเที่ยวอย่างเดียวเลยเที่ยวอย่างเดียวชอบเที่ยวที่ไหนครับไปหมดเลยค่ะไปทุกที่ชอบทำอะไรแบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรนะครับตะลุยนะชอบเล่นกีฬาชอบอะไรอย่างงี้ไหมใช่ค่ะวันนี้เตรียมตัวมาขนาดไหนครับเซนปฏิทินก็พร้อมมากอะค่ะพร้อมมากนะใช่ค่ะแล้วก็มาทุกปีเนาะชิปปี้มาทุกปีเนี่ยปีนี้อยู่เดือนไหนครับอยู่เดือนธันวาค่ะโอ้ยเดือนเกิดผมด้วยโอ้ยนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะชิปปี้นั่งตรงไหนครับให้ชิปปี้นั่งไหนเอ่ยที่แรกนะผู้หญิงนั่งตรงกลางดีกว่านี่ค่ะโอเคจะให้ชิปปี้ยืนรอก่อนนะครับคนต่อไปพร้อมหรือยังครับผมให้ทายคนต่อไปเป็นใครคนต่อไปเป็นหนุ่มหล่อมากๆเห็นป้ายไฟของเขามาแล้ววันนี้เรามีทั้งสาวสวยและหนุ่มหล่อนะฮะค่ะเอาเลยนะเอาเลยนะครับพร้อมแล้วนะคะขอเชิญเด่นคุณค่ะสวัสดีครับเป็นคุณสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญครับสบายดีนะครับสบายดีครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่มากันเยอะเลยครับผมค่ะเป็นยังไงเตรียมตัวมาพร้อมไหมสำหรับวันนี้ก็พร้อมครับพร้อมมากพร้อมมากนะคะครับโอเคแล้วช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะช่วงนี้ถ่ายละครอยู่สองเรื่องครับสองเรื่องเรื่องอะไรบ้างเอ่ยเรื่องทุ่งเสน่หากับสัญญารักสัญญาลวงนะครับคาดว่าจะได้ดูช่วงต้นปีหน้านี่แหละครับต้นปีเร็วๆนี้แป๊บเดียวครับผมโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวให้เด่นคุณรอก่อนเนาะให้เด่นคุณนั่งประจำที่รอก่อนเลยนะครับผมใช่ค่ะโอเคคนต่อไปนะคะก็หล่อไม่แพ้กันคนนี้เนี่ยเขาจะมาออกแนวแบบเกาหลีโอ้มีแนวเกาหลีด้วยวันนี้เออมีเกาหลีด้วยให้ทายดีกว่าอะไรนะทายมั่วมากเลยมาพบกับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะอันเล็กธีรเดชค่ะสวัสดีครับอันเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับเด่นคุณสวัสดีครับเป็นคนมีสัมมาคารวะมากครับสวัสดีครับทักทายแฟนคลับหน่อยครับอันเล็กครับครับผมปอณัฐวุฒิครับผมโอ้มีบัฟมีขิงกันก่อนด้วยเราอุตส่าห์บอกว่าแนวเกาหลีนะ ช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับอะไรครับถ่ายละครครับผมมีเรื่องอะไรติดตามครับเรื่องดวงแบบนี้ไม่มีจูครับผมดวงแบบนี้มีจูไม่มีจูอ๋อคือแปลว่าดวงไม่จูไม่มีกุลดวงไม่สวยอะไรอย่างนี้กับน้องมิ้นชาลิดาครับผมครับผมถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถ่ายไปโอ้โหละเอียดเป็นคนละเอียดมาก30% ครับผม 30% 30.37 37นู่น .175 ครับผมพอแล้วล่ะแล้วก็รายการอาหารของอเล็กครับผมใน YouTube ใครดูบ้างครับผมใครดูบ้าง
แค่น้อยจังเลยอ่ะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ต้องคุยอีกยาวรายการอาหารรายการอาหารมีเป็นชื่อมีเป็นอะไรให้แฟนๆติดตามไหมคะชื่ออาหารของอเล็กครับผมใน YouTube อาหารของอเล็กโอเคใน YouTube กลับไปจะดูไหมฮะแน่ไปติดตามกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวให้อเล็กนั่งประจำที่เลยดีกว่าครับเชิญค่ะนี่ไปฮะนะฮะคนต่อไปเนี่ยโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์หล่อเข้มหล่อเข้มใช่ค่ะหล่อเข้มด้วยเข้มมากๆค่ะโอ้โหเอาเลยดีกว่าครับได้ค่ะขอเชิญพี่ป๋อณัฐวุฒิค่ะสวัสดีครับพี่ป๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอะไรนะทำไมต้องเก๊กด้วยอ่ะวันนี้ไม่ตลกวันนี้มันเหมือนวันนี้มาขึมทำไมครับพี่ครับผมก็ไม่ทำไมถามอย่างนี้เลยไปไม่ได้เลยทำไมพี่ถึงขึ้นวันนี้ก็อยากจะเปลี่ยนลุคให้ขึ้นๆบ้างนี่เขาไม่ได้ถ่ายรูปผมใช่ไหมฮะเขาถ่ายรูปอเล็กใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ไหมฮะเขาเบอร์หลังชัดหน้าเบอร์หลังครับผมดีครับพี่พอครับช่วงนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ช่วงนี้ก็พาหมาไปโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างว่ากันไปนะฮะก็แล้วอีกอย่างก็ถ่ายเลขบรรพการด้วยกันใช่ไหมครับผมเพิ่งปิดกล้องไปครับผมพี่ก็เพิ่งปิดกล้องไปผมไม่คุยกับคนเดียวผมคุยกับคนนี้ดีกว่าครับผมถ่ายเลขบรรพการครับผมแล้วเดี๋ยวต้นปีหน้ามีเปิดอีกหนึ่งเรื่องครับผมฟิตติ้งไปแล้วคือเรื่องเก็บแผ่นดินครับผมโอ้น่าสนใจมากเก็บแผ่นดินรีเมคนะครับครับผมเยี่ยมเลยฮะเดี๋ยวให้พี่ป๋อประจำที่เลยดีกว่าขอบคุณครับเสียเวลานะครับต่อไปนะคะเป็นสาวสวยบ้างเจอหนุ่มๆกันมา3คนแล้วดีครับผมเป็นสาวสวยบ้างนะคะสำหรับสาวคนนี้นะคะเดี๋ยวอะไรอะไรคะเดี๋ยวพี่ป๋อคือที่นั่งเนี่ยเขาจะมีชื่อนี่พี่ไม่ได้พี่ต้องนั่งตรงนี้ไม่ได้พี่โอเคท่านต่อไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้องเขากลัวท่านต่อไปเลยดีกว่าครับพี่แป้งครับโอเคค่ะพบกับสาวไอซ์ปรีชยาค่ะเชิญครับสวัสดีครับไอซ์สวัสดีค่ะต้องบอกก่อนวันนี้ไอซ์ไม่ค่อยสบายนะฮะแต่ก็อุตส่าห์เขาเรียกว่าหอบสังขารมาหาแฟนๆนะครับสปิริตแรงมากนะคะเพราะว่าจัดอยากที่จะมาเจอแฟนๆด้วยตัวเองด้วยนะคะอาจจะวันนี้อาจจะพูดน้อยนิดนึงเพราะว่าเจ็บคอใช่ไหมเจ็บคอไม่มีเสียงค่ะไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวให้นั่งประจำที่เลยดีกว่านะฮะเตรียมตัวเนาะจะป่วยไอ้นั่งไหนคะนั่งไหนครับด้านนี้เลยครับครับเชิญครับอะไรครับอะไรครับพี่ป๋อพี่ป๋อบอกข้างพี่ก็ว่างทำไมไม่ให้นั่งอะไรอะไรเขาต้องเอาผู้ชายมากั้นพี่ฮะคนต่อไปเลยดีกว่าครับพี่แป้งครับคนต่อไปนะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าจะได้เจอเขามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เจอแน่นอนนะคะสำหรับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะน้องนายณภัทรค่ะสวัสดีครับน้องนายสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับครับผมน้องนายตอนนี้ทำอะไรบ้างครับตอนนี้แหละครับถ่ายละครเรื่องทีใครทีมันอยู่ครับก็เดี๋ยวจะปิดกล้องในอาทิตย์นี้แล้วครับผมมีใครได้ดูบ้างไหมฮะโอ้ยเยี่ยมมาเลยนะครับผมก็ฝากโปรตีนด้วยนะครับเดือนนี้ปีนี้อยู่เดือนอะไรครับอะไรนะครับปฏิทินปีนี้อยู่เดือนอะไรครับเดือนกับพี่มิวนิษฐาแล้วก็มีพี่เต้ยจรินพรด้วยครับเดือนกันยายนต้องเปิดรอไปเลยนะครับผมเดี๋ยวให้นายนั่งเลยดีกว่าครับผมได้อะไรเต้ยนะเขาถามอะไรเต้ยเต้ยนะถ่ายพี่เต้ยมาขึ้นคอนเหรอไม่ใช่ปฏิทินไงปฏิทินแหมผมถ่ายบนรถไม่ได้ถ่ายบนเฮลิคอปเตอร์ได้ยินชื่อเต้ยไม่ได้เลยนะโอเคตอนท่านต่อไปดีกว่าครับผมโอเคคนสุดท้ายแล้ววันนี้ครับถ้าขาดคนนี้ไปเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าแฟนคลับเขาเยอะเลยวันนี้นะคะครับผมค่ะขอเชิญพบกับหนุ่มบอยปกรณ์ค่ะเฮ้ยสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวครับผมโอ้โหขอบคุณทุกคนมากๆที่มารอผมคนเดียวในวันนี้นะเขายังไม่ให้นั่งเขาให้ยืนคุยกันก่อนจริงเหรอคุยก่อนเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกเป็นห่วงกะว่าจะชวนทุกคนไปแจกลายเซ็นที่โรงพยาบาลแต่ก็เกรงใจมาที่นี่ก็ได้
ตอนนี้หายดีแล้วนะครับหายดีแล้วครับผมกลับบ้านแล้วฮะเรียบร้อยครับผมนอกจากเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรอีกครับตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องละครฮะคุณแจ็คครับแม่ตอนนี้เลยจะเปิดกล้องละครนะฮะก็ความจริงจะต้องฟิตติ้งแล้วแต่ว่าผมไม่สบายก็เลยหยุดเลื่อนฟิตติ้งฮะเดี๋ยวก็กลับมาฟิตติ้งครับเป็นละครเรื่องเพลิงบาปอยุติธรรมครับผมโอเคค่ะครับผมนะครับผมนอกจากนี้นะครับเราต้องขอเชิญผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับผมก็คือนะฮะพี่ป๋อนั่นเองนะครับผมผู้ใหญ่ของเรานอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่นะจากทางบิ๊กซีนะครับผมเป็นผู้บริหารนะฮะผู้ใจดีของเรานะครับขอเชิญนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับผมร่วมถ่ายภาพนะครับแล้วก็เชิญผู้บริหารจากบิ๊กซีนะครับคุณสุชินทวินวิสารนะครับผู้อำนวยการเขตนะครับและคุณธิดารัตน์เทิดวงวิโรนะครับผู้จัดการสาขาบิ๊กซีมหาชัยครับผมค่ะขอเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวขอจัดระเบียบนิดนึงนะครับชิปปี้มาตรงกลางไหมคะนี่ขอจัดระเบียบนิดนึงขอเชิญค่ะเชิญเลยค่ะครับผมนะแล้วคุณสุชินและคุณธิดารัตน์นะครับเนี่ยสองผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับค่ะร่วมถ่ายรูปร่วมกันนะคะทางไหนครับนิดนึงขยับมาขวานิดนึงนะครับได้ไหมคะเรียบร้อยไหมคะถ่ายรูปกันเงียบจังส่งเสียงกันได้นะครับได้แล้วเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะคะต้องขอบพระคุณมากค่ะขอขอบคุณคุณสุชินทวินวิสานะครับผู้อำนวยการเขตและคุณธิดารัตน์เทิดวงวิโรจน์นะครับผมผู้จัดการสาขาบิ๊กซีมหาชัยนะครับขอทุกท่านเชิญประจำที่ครับประจำที่ณเวลาจากนี้นะครับผมจะเป็นช่วงเวลาระทึกขวัญนะครับเพราะดาราทุกคนของเราจะเซ็นปฏิทินอย่างไม่หยุดเลยนะครับผมและนอกจากนี้นะฮะพี่แป้งครับเรายังมีเกมสนุกสนุกให้มาร่วมเล่นกันด้วยนะครับผมใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะได้ลายเซ็นนะคะของนักแสดงของช่อง3แล้วนะคะทุกท่านนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะยังจะได้รับรางวัลนะคะเรามีรางวัลแจกมากมายเลยนะคะใช่ครับและที่สำคัญนะครับเป็นรางวัลที่เขาเรียกว่าผมเฉลยเลยแล้วกันรางวัลวันนี้นะฮะมีกระเป๋าเดินทางช่อง3ด้วยใช่ซึ่งเป็นลิมิเต็ดดิชั่นมันไม่มีขายแล้วนะครับกระเป๋าใบนี้ไม่มีแล้วค่ะนั่นก็คือว่าสำหรับใครนะคะในวันนี้ค่ะที่มียอดซื้อสูงสุดนะคะยอดซื้อปฏิทินสูงสุดนะคะใช่ครับห้าท่านแรกใช่ครับจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปแบบใกล้ชิดกับนักแสดงของเราบนเวทีนี้เลยคือ5แค่ในเนี้ยแค่5คนเท่านั้นที่จะมานั่งอยู่ใกล้ๆพี่ป๋อใกล้ๆพี่บอยแบบนี้นะใช่แบบใกล้ชิดเอาแนบเอาแก้มแนบได้เลยนะโอ้แนบเลยนะครับผมแล้วแต่ขี่คอครับผมแล้วก็จะมีของรางวัลอื่นด้วยนะครับผมใช่ค่ะ5ท่านนะคะที่มียอดซื้อสูงสุดนะคะเราจะให้ขึ้นมาตอนหลังจากเลิกแล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะเป็นโอกาสดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วด้วยใช่ครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะฮะสแกนนะครับสแกนไลน์ของทางเป็น official line นะครับผมเขาจะมีบาร์โค้ดอยู่ที่สตาฟทุกท่านนะฮะแล้วก็พี่สตาฟที่ใส่เสื้อสีดำเนาะใครยังไม่มี line official ในวันนี้บ้างยกมือเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ร่วมเล่นเกมกันร่วมสนุกกันมีแจกของรางวัลด้วยนะคะใช่ยกมือไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่สตาฟนะคะจะเดินไปเอา QR code ไปให้สแกนนะคะครับผมสแกนไว้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีการแจกของรางวัลแล้วก็เล่นเกมในผ่าน official line อันนี้นะฮะเตรียมพร้อมไปเลยนะครับผมและเกมง่ายมากเพราะเราอยากแจกนะคะเกมไม่เสียตังค์ก็มีไม่ใช่ว่าจะซื้อปฏิทินอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าซื้อปฏิทินเนี่ยมันพิเศษกว่านั้นนะครับผมแล้วปฏิทินอ่ะเราจะคุยก่อนไหมคุยก่อนดีกว่า อยากจะคุยกับใครล่ะครับตอนนี้คุยกับใครดีทุกคนนี่เซ็นอย่างขมักเขม้นเลยนะฮะตอนนี้ปฏิทินใบแรกนะฮะไปอยู่ที่นู่นเริ่มต้นจากทางฝั่งไอซ์ตอนนี้อยู่ที่ชิปปี้นะครับค่ะคือนักแสดงทุกท่านนะฮะผ่านการเซ็นปฏิทินมาอย่างโชคโชนในทุกๆปีนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องของความช้าความเร็วนะฮะเร็วมากนะครับเตรียมตัวมาอย่างดี
ช่ครับปฏิทินของเรานะคะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันเนอะเป็นแบบแขวนแล้วก็แบบตั้งโต๊ะนะคะซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพที่แตกต่างกันด้วยนะคะไหนคุยกับบอยซีเป็นยังไงบ้างคุยอะไรกันนะครับทำไมไม่เซ็นปฏิทินกันเลยฮะคือผมไลน์ไปถามคุณบอยว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อ่านไลน์ผมโทรไปเขาก็ไม่รับสายวันนี้ผมตั้งใจจะมาถามเลยว่าใจคอคุณไม่คิดจะคุยกับผมเลยนะครับผมเป็นห่วงคุณนอนไม่หลับเลยคือมันเป็นเรื่องจริงที่ผมไม่อ่านไลน์นะฮะแต่ว่าพอได้มาเห็นแล้วว่าไลน์ที่พี่ส่งมาคืออะไรคือพี่ชวนผมไปออกรายการพี่เฉยไม่ใช่ผมเป็นห่วงคุณจริงๆแล้วทำไมที่ชิปปี้คุณตอบไลน์ครับเพราะอะไรครับผมอ้าวยังไงมันยังไงล่ะครับเนี่ยชิปปี้ผมก็ไม่ได้ตอบไลน์ครับเขาเลยตามมาวอลแวร์ผมที่โรงพยาบาลครับผมโอเคนะมาทางนี้ดีกว่านะครับผมค่ะผมก็อยากจะคุยกับเขาเรื่องเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ไม่รู้มันเป็นยังไงเฮลิคอปเตอร์อะไรเนี่ยเขาว่างหรือเปล่าในอธิบายหน่อยสิผมก็สงสัยเหลือเกินว่าเอ๊ะมันยังไงนะครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยฮะมันเป็นยังไงฮะมันเป็นเรื่องของผมครับผมได้ยินเมื่อกี้ผมได้ยินครับคุณไปเที่ยวไหนมาครับผมไปเที่ยวนิวซีแลนด์มาครับผมโหสวยมากเลยนะครับครับนิวซีแลนด์หรือว่าวิวสวยอะครับแล้วอะไรสวยกว่าวิวครับเฮลิคอปเตอร์ครับจำไว้นะสวยทุกอย่างเลยครับไปเที่ยวนานไหมครับที่นั่นนานเหมือนกันครับผมแต่กลับมานานแล้วเหมือนกันนะฮะหนาวไหมอ่ะที่นั่นหนาวไหมอบอุ่นครับผมอบอุ่นเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วมันต้องอากาศหนาวไม่ใช่หรอใช่ครับผมมันหนาวฮะแต่ว่าก็อบอุ่นนะนี่คุณจะแบบดึงมาโรแมนติกตลอดเลยใช่ไหมครับผมเป็นผู้ชายอบอุ่น ชอบผมชอบทำอาหารถ่ายรูปเล่นกีฬาแล้วก็รักสัตว์ครับผมโอ้ครบเลยอีกนิดเดียวจะเป็นพระแล้วล่ะคุณล่ะครับครับตูดพี่บอยเป็นไงบ้างครับผมตูดเป็นไงตูดเป็นยังไงบ้างครับตูดผมก็ดีแต่ผมติดใจนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าคุณก็รักการทำอาหารรักอะไรนะฮะรักอะไรนะรักครอบครัวรักถ่ายรูปแล้วก็รักสัตว์โอ้โหรักตัวเองมากเลยนะครับเนี่ยรอจังหวะดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรักพี่ด้วยทำไมมีช่องแบบนี้ด้วยอยากคุยกับใครอยากได้ยินเสียงใครดีกว่าผมมาคุยกับเด่นคุณดีกว่าเด่นคุณบ้างนะฮะเด่นคุณครับพูดอเล็กบอกให้พูดช้าๆช้าๆช้าๆมีแฟนๆโบกมืออยู่ข้างหลังนะครับเด่นคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะอยากได้ยินเสียงพี่เล็กเหรอครับครับได้เลยครับผมไปน้องนายว่างอยู่น้องนายว่างอยู่อ่ะไปจริงผมก็อยากจะคุยกับน้องไอซ์นะครับแต่ว่าวันนี้เขาป่วยเดี๋ยวเราจะคุยช่วงกลางๆท้ายๆหน่อยได้คุยกับชิปปี้ก่อนก็ได้คุยกับชิปปี้ก่อนก็ได้เราแวะมากับน้องนายกับชิปปี้ดีกว่าชิปปี้วันนี้อยู่คนสุดท้ายเลยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับอยากนั่งตรงกลางค่ะอยากนั่งนานๆอยากนั่งกับพี่ปอเหรอนั่งตรงกลางระหว่างพี่ปอคิดดีๆนะลูกให้ชิปปี้เล่าให้ฟังบรรยากาศในการถ่ายทำปฏิทินดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะตะโพหลุดแป๊บนึงนะโอเคเฮ้ยเซ็นจนตังหูหลุดเลยว่ะชิปปี้โอเคนะลูกโอเคนะดีค่ะสนุกค่ะเจอพี่เคนด้วยชอบพี่เคนอ๋อเจอพี่เคนเพิ่งเจอพี่เคนครั้งแรกหรอที่ไปถ่ายปฏิทินหรอคะไม่ใช่ค่ะแต่ว่าหนูชอบเขาอะค่ะเอาแล้วไม่ชอบพี่ป๋อครับ ถามตรงๆอย่างนี้เลยนะ ก็ชงมาแบบนี้มองไปหาพี่ป๋อแล้วบอกชอบพี่เคนพี่ป๋อก็เท่ค่ะถึงมีอายุแล้วก็ยังหล่ออยู่ค่ะ
มันเจ็บตรงที่มีอายุเหรอครับทิปปี้เราก็แฟนเขาก็สวยมากด้วยค่ะหนูชอบนี่เอ้าพี่ป๋อมีแฟนแล้วเหรอครับมีเมียแล้วอ๋อมีเมียโอเคค่ะไหนจะคุยกับน้องนายบ้างสิเป็นยังไงบ้างคุยกับน้องนายมั่งดีกว่านะครับนายครับใครปฏิทินกับใครบ้างคะปีนี้มีพี่มิวครับผมมีพลแล้วก็มีพี่เต้ยจรินครับผมคือความจริงผมแอบถ่ายกล้องฟิล์มเบื้องหลังทุกคนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาลงให้ทุกคนได้ดูกันลงให้ดูติดตามได้ทางไหนคะใน Instagram ของผมก็ได้ใน Instagram น้องนายใช่นภัทร _นายครับผมเมื่อกี้ชิปปี้พูดผมกับพี่ป๋อนี่รู้สึกว่าเรานั่งผิดที่ป่ะพี่แล้วบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงคะไปถ่ายที่หนองแขมเนาะใช่ครับถ่ายที่หนองแขมนะที่สตูดิโอครับผมก็มีรถคลาสสิกครับผมมีนั่งข้างๆพี่เตยแต่ก็ไม่ได้นั่งข้างๆฮอบดกับพี่เตยเหมือนคนโดนหรอกนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิอธิบายพี่ป๋อฟังหน่อยพี่ป๋อไหมคะมันคืออะไรวะคอปเตอร์เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรพี่อะไรเขาชอบท่าคอปเตอร์แบบอยู่ไม่อยู่ไม่ใช่ชอบนั่งที่เขาไปเที่ยวกันไงแล้วเขาลงสตอรี่อวดคนอื่นนะเขาไปใช่ไม่ได้ตามใครตามเมียคนเดียวก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าใครไปเที่ยวไหนบ้างเออแค่นี้แหละครับผมโหชีวิตพี่ป๋อนี่น่าสงสารนะครับเล่น Instagram ก็ตามด้วยคนเดียวนะครับแหมเขาเต็มใจเขาเป็นพระเอกทั้งตัวจริงทั้งในละครพี่ป๋อก็ทำช่อง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้พี่ป๋อฝากผลงานนิดนึงผลงานทางช่อง YouTube ของพี่ป๋ออันนี้ดีมากเลยนะฮะอ๋อส่วนใหญ่ใน Facebook ฮะก็ส่วนใหญ่ก็ลง Facebook ด้วยแต่ไม่มีใครกดไลค์ก็เลยไม่ไปแล้วอ้าวโอ้ก็ส่วนใหญ่เป็นยังไงครับอยู่ในเพจฮะอยู่ในเพจครับก็ทําเกี่ยวกับเรื่องช่วยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือจะไลฟ์สดแล้วก็เด็กที่ป่วยมีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะช่วยเราก็ในแต่ละอาทิตย์เราก็จะได้เงินช่วยเหลือเยอะแยะเลยฮะเพื่อนครับสูงสุดแล้วก็เคยได้ประมาณ 500,000 กว่าบาทนะฮะต่อเคสอะไรเงี้ยฮะก็ช่วยต่อชีวิตแบบเด็กบางคนมีหินปูนเกาะสมองมีเด็กบางคนเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยฮะก็เราก็ช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นน้ำใจในโซเชียลครับผมแล้วก็ละครก็มีเรื่องเล่บรรพการครับเล่นกับแต้วกับเจมจิด้วยครับก็คิดว่ามกรากุมภามีนาเมษาสักเดือนนี่นะฮะทำไมมันฟังดูไกลออกไปเรื่อยๆครับพี่ครับผมแต่จริงๆถ่ายปิดกล้องแล้วฮะเรียบร้อยครับผมคุณก็เล่นด้วยนะฮะใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวคงได้ชมกันครับผมเดี๋ยวได้ชมแน่นอนให้พี่ป๋อฝากเพจของพี่ป๋อหน่อยค่ะครับผมกดไปเลยฮะที่ป๋อนี่ฟังผมคุยหรือโบกมือกับบอยอยู่ครับเนี่ยในระหว่างที่พี่ป๋อกำลังฝากเรื่องสำคัญที่สุดที่เขาสร้างมานะทุกคนก็โบกมือบ๊ายบายบอยบอยอ๋อมูแมลงอ่ะก็ครับผมกดไปที่เพจป๋อณทูตได้เลยครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับป๋อณทูตครับป๋อณทูตสะกิดใจนะครับผมภาษาไทยนะครับก็ไปกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมค่ะขอบคุณครับพี่บอยมีสร้างอะไรแบบนี้แข่งกับพี่ป๋อมั้ยครับมีมั้ยมีโครงการอะไรจะทําอะไรบ้างคะเค้าทํา YouTube อะไรอย่างเงี้ยฮะมีทําแข่งอะไรเค้ามั้ยฮะรายการชื่ออะไรนะฮะคุยนิดสะกิดตุ่มอะไรคุยนิดสะกิดตุ่มอ๋อผมนี่ยังไม่ได้มีโอกาสไปออกรายการของพี่เลยนะครับเนี่ยคุณไม่รับขอโทษนะโอเคไม่ถึงตอนนี้ของผมมีสร้างอะไรคือสร้างเรื่องอะไรฮะมีผลงานอะไรนอกเหนือจากละครไหมครับมีทำอะไรบ้างครับยังไม่มีเลยครับตอนนี้ก็นอกจากยุงกัดยุงกัดนะครับผมแล้วก็เป็นแผลนะฮะก็ตอนนี้ก็แค่รอรักษาเนื้อรักษาตัวเฉยๆครับผมแล้วก็กลับตอนนี้ก็กลับมาทำงานปกติแล้วฮะก็เต็มตัวเตรียมตัวเดี๋ยวต้องไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่นั่นเองนะครับผมก็ต้องกลับไปฟิตร่างกายอะไรด้วยครับผมดีเลยครับผมพี่บอยชอบฟิตเนสใช่ฮะผมเห็นพี่ไปฟิตเนสบ่อยมากเลยครับผมไปถ่ายรูปฮะไปถ่ายรูปรอน้ำผมหน้าคุยกับใครดีอะอเล็กคุยปะคุยอเล็กมากนะครับแต่อย่างตอนเนี้ยผมเขาเรียกว่าผมชื่นชมพี่บอยมากๆนะครับผมที่เขาแบบทุ่มเทแล้วก็อยากจะมางานแจกปฏิทินกับทุกอย่างมาเจอทุกคนตรงเนี้ยครับเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่มองอยู่นะข้างล่างอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าตอนเนี้ยพี่บอยนั่งแค่ครึ่งก้นเพราะว่าทำไมครับอีกข้างเขาเจ็บฮะอ๋อรู้สึกอะไรนะโอ้เมื่อกี้เพิ่งเห็นแผลพี่บอยเขาเปิดกางเกงให้ดูเลยใช่ไหมเปิดกางเกงให้ดูครับผมหนังเวทีอันนี้คือแผลอันนี้คือตูดไม่ทันแล้วพี่
ไปนะมาที่บ้างไปเร็วไม่อยากเข้าเรื่องตูดมากเอ้ยก้นก้นนะครับเด่นคุณครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้กี่คิวแล้วครับละคร7วันเลยไหมฮะใช่ครับทำงานทุกวันเลยครับเหนื่อยมากเลยโหใช่เช้าๆก็จะมีคนวิดีโอคอลคุยกันด้วยจริงเหรอใครครับพี่เต้ยกับพี่เล็กครับโอ้เฮ้ยและผมอยากพูดให้ทุกคนฟังมากว่าเวลาเช้าๆถ้าสมมติว่าวันไหนที่พี่เต้ยเขาไปโทรปลุกอ่ะพี่เล็กจะงอนเฮ้ยมานิ่งๆนิ่งๆแต่มาดอกใหญ่ว่ะเฮ้ยงอนเหมือนเด็กแล้วแบบผมก็เล่าๆผมกับพี่เต้ยเนี่ยก็ต้องแบบง้อกันอ่ะเราก็ต้องทำเป็นเด็กแบบร้องเพลงแบบร้องเพลงง้ออย่างเงี้ยหรอร้องเพลงแบบร้องเพลงแบบเหมือนแม่ปลุกลูกไปโรงเรียนเฮ้ยอ่านเว็บไหนมาเนี่ยฮะคุณอ่านเว็บไหนมาเฮ้ยคุณแต่งเรื่องเก่งนะเราอ่ะแต่งเรื่องอะไรฮะเยอะมากจริงๆดูซีรีส์นู่นนี่เยอะแล้วก็แต่งเรื่องเก่งนะจินตนาการสูงนะเราอ่ะถ้าคุณไม่หยุดว่าผมแต่งเรื่องนะผมจะแชร์ให้หมดเลยเอาใจเย็นๆผมมีเรื่องแชร์คุณเยอะมากเลยเด่นคุณไม่จริงอันนี้ข่าวลือฮะยังไม่ทันพูดเลยว่าอะไรบอกเป็นข่าวลือแล้วก็คุณพูดผมหลังเวทีฮะคุณพูดกับผมหลังเวทีอ๋อมันมีเรื่องที่ผมรู้เรื่องคุณมากกว่าหลังเวทีด้วยบ้านผมอยู่ใกล้เขาครับผมเอาแล้วโอ้ยหัวเราะเลยไม่มีคุณไม่มีทางมาเจอผมได้หรอกนี่ไปคิดจะห้ามเขาหน่อยเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่ามันจะจบตรงไหนไงคืออีกคนก็ง่วงอีกคนก็ใช่ครับผมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับจบง่ายดีกว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เซ็นปฏิทินเป็นยังไงบ้างคะลำดับคิวปฏิทินไปกี่คิวแล้วครับตอนนี้โอ้ยเยอะแล้วเนาะวันนี้เราแจกแก้วสแตนเลสด้วยนะครับใช่ค่ะแก้วสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับอย่างที่บอกไว้นะคะว่า5ท่านนะคะที่มียอดซื้อสูงสุดนะคะจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปนะคะแบบใกล้ชิดกับนักแสดงของเราบนเวทีนี้ด้วยนะคะใช่ครับถ้าใครยังไม่มีปฏิทินหรือว่าคิดว่าอ่ะเราซื้อน้อยไปหน่อยนะฮะผมว่าไปจัดเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศเพิ่มนะครับว่าตอนนี้ยอดมันประมาณเท่าไหร่นะเราจะได้แบบว่าลุ้นรางวัลกันนะครับใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่แจ็คบอกว่าเขามีแจกแก้วใช่ฮะแก้วน้ำอันนี้คือเล่นอันนี้คือเรามีเล่นเกมนะครับผมใน LINE Official นะครับผมบอกว่าให้ทุกคนโหลดเอาไว้อ่ะโหลดเอาไว้เดี๋ยวเราจะบอกเลยดีกว่าใช่อันหนึ่งนะคะก็คือว่าสำหรับใครนะคะในวันนี้ค่ะที่ซื้อปฏิทินนะคะ15 เล่มขึ้นไปนะคะสามารถที่จะถ่ายใบเสร็จนะคะที่ซื้อนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปที่ LINE Official นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงของเราเนี่ยนะคะเลือกลำดับมา1ลำดับแล้วก็แจกรางวัลกันอย่าลืมนะคะใครที่ซื้อ15เล่ม15ฉบับเนี่ยนะคะถ่ายรูปใบเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไปที่ LINE Official ได้เลยนะคะใช่นะครับผมถ้าใครซื้อ15เล่มมารีบถ่ายไว้นะฮะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะครับเมื่อกี้ผมเดินไปดูน้องไอซ์นะฮะเป็นไงบ้างคะเริ่มจิบเค้าเรียกว่าจิบเป็นน้ำขิงใช่มั้ยหรือชาอุ่นๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเสียงผมไม่อยากจะเข้าไปคุยมากเลยเพราะว่าตอนนี้เค้าป่วยมากๆนะฮะแล้วก็เสียงไม่มีนะฮะใช่ค่ะแต่ก็ยังมาแจกไอเซนใช่ค่ะสปิริตแรงมากๆนะคะอยากจะมาเจอกับนักแสดงนะคะแล้วก็แฟนๆอยากจะมาเจอแฟนๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงด้วยเนาะครับผมชิปปี้เป็นไงบ้างครับชิปปี้โอเคอยู่นะฮะวันนี้นะครับปฏิทินก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าแฟนๆขับเนี่ยก็เขาเรียกว่าแข่งกันซื้อเพราะว่าอยากได้รางวัลนี้นะฮะรางวัลแรกเนี่ยรางวัลใหญ่ที่สุดก็เป็นกระเป๋าเดินทางช่อง3นะครับแล้วใครที่ยังไม่มีปฏิทินเรามีบูธขายปฏิทินอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ทางด้านหน้าอยู่ตรงด้านหลังของเวทีอย่างเงี้ยนะคะด้านเรียกว่าด้านหลังเนาะ ด้านหลังทางซ้าย ใครที่ยังไม่มีนะคะสามารถไปหาซื้อได้นะคะเรามี2แบบด้วยกันนะคะแบบแขวนก็คือแบบใหญ่นะคะ65บาทนะคะแล้วก็แบบตั้งโต๊ะนะคะแบบเล็กๆนะคะ35บาทนะคะสามารถที่จะนำไปเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะให้กับคนที่เรารักได้ด้วยค่ะครับผมทำอะไรขอรู้นิดนึงได้ไหมพี่อเล็กมันบอกว่าตอนนี้ใครมีปฏิทินอยู่ในมือบ้างฮะไม่มีก็อยู่นี่ใช่ไหมไม่กลับไปดูก็ได้นะครับรูปที่แบบตั้งโต๊ะหรอตั้งโต๊ะนะครับอเล็กบอกว่ารูปเนี้ยเหมือนพี่ป๋ออ่ะแบบกำลังตึงโบอยู่นะครับผมฮะเดี๋ยวแบบ
ช่ไม่พี่ป๋อเขายิ้มแบบยิ้มเล็กๆไงยิ้มเล็กๆแบบว่าออรีทัสรีทัสรีทัสแต่ผมว่าเหมือนโบแบบทำงานเต็มที่ตอนนี้จริงนะใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ป๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับไปไหนคะอยู่ไม่ได้ละเดี๋ยวนิ้วจิ้มแผลเลยผมบอกเลยนะครับผมเห็นแผลของคุณบอยอ่ะอย่างนี้จริงอ่ะครับมันบวมเหรอครับพี่ป๋อแล้วด้านในเนี่ยมันขยับได้ด้วยเดี๋ยวพี่ป๋อแผลหรืออะไรคะคนหรือเปล่าอุตส่าห์มาเซ็นเนี่ยไม่ปรบมือให้บอยเขาสักนิดเหรอครับผมนี่เขาสปิริตมากเลยวันนี้และปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องไอซ์แสนน่ารักทางขวาหน่อยได้ไหมฮะเรานี่มี2คนเลยนะครับที่นักแสดงเราป่วยนะครับผมก็ไม่ป่วยผมไม่นะผมสบายจะโยงเขาพี่ป๋อแข็งแรงพี่ป๋อแข็งแรงพี่ป๋อสนใจจะป่วยมั้งไหมไม่จะได้ยินเทนนะครับบอยครับปฏิทินช่วยโยนมาให้พี่ดีๆหน่อยได้ไหมแต่ผมจัดให้ใครมีที่เป็นปฏิทินแบบแขวนนะครับผมเดือนกรกฎาคมนะครับผมคิดว่า4หนุ่มของเราเนี่ยถ่ายได้หล่อที่สุดเท่าที่เราทำได้เป็นรูปเดียวที่เราทำได้จริงๆหลังจากนั้นเละเทะไปหมดเลยครับผมตั้งโต๊ะทำไมคุณบอยไม่มองกล้องครับเขาบอกให้มองกล้องครับผมผมกำลังหันไปมองว่าเอ๊ะพี่ป๋อทำไมหน้าตึงขนาดนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยฮะไม่จริงๆคือพี่บอยอ่ะหันไปมองเมียเขาเกตวาลินทอนหันไปมองเมียหันไปมองเมียวันนี้เมียพี่บอยไม่มานะครับผมเอ้ยเราใช้คำเมียได้ปะได้ใช่เออวันนี้เมียพี่บอยไม่มานะพี่เกตไม่มาไม่มาไม่มานะคะใช่ภารกิจถ่ายละครนะครับเพราะว่าคือที่ผมบอกว่าพี่เกตเป็นเรียกว่าเป็นภรรยาพี่บอยแล้วกันนะฮะคือเวลามีอะไรในเวลาเขามีเรื่องอะไรกันน่ะฮะทําไมคํานําคุณยาวจังมันไม่มีคนบิ้วไงแบบแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับยังไงต่อครับพี่แจ็คทําหน้าที่นะที่ผมเรียกพี่เกตว่าเป็นเมียพี่บอยเนี่ยเพราะว่าคือพี่เกตเนี่ยเขาดูเป็นผู้ใหญ่ใช่มั้ยแต่ว่าเวลาเขาอยู่กับพี่บอยอ่ะครับเขาจะมีความถือหางให้พี่บอยตลอดถือหางมันยังไงฮะกูไม่ใช่หมาไงอะต่อเขาจะแบบชอบเอออกับพี่บอยเพราะว่าเขาจะชอบไปเตรียมกันด้านหลังแล้วก็เอามาลุมผมไปเป็นผัวเมียกันอะไรอย่างงี้หมายถึงอะไรพี่ขอไมค์เพิ่มได้มั้ยผมว่าสำหรับกรุ๊ปเราต้องมีไมค์อ่ะนี่ไมค์มาแล้วพี่มาแล้วพี่อันนี้เนี่ยเอออ่ะชิปปี้อ่ะพูดหน่อยพูดหน่อยจ่ายให้ชิปปี้ช่วย Hi guys welcome to my channel อะไรนะพูดอะไรนะเมื่อกี้อีกรอบ Hi guys welcome to my channel พี่ป๋อแปลให้หน่อยค่ะพี่ป๋อไม่ใช่ทำตัวเป็นยูทูบเบอร์ไงคะไม่เป็นไรนะครับผมถ้าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ชิปปี้พูดไปทุกคนก็ช่วยหัวเราะชิปปี้นิดนึงถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้าใจก็ตามชิปปี้จะมีความสุขคือตอนนี้ผมสงลองดูลองดูอ่ะชิปปี้ทักทายแฟนๆหน่อยชิปอะเซนไวมากให้ชิปไปนั่งตรงนั้นปะจะได้แบบได้เดี๋ยวพี่ต้องเซนต่อจากผมผมสงสารนายมากเลยตอนนี้ฮะทำไมคะพี่พลอยต้องเซนเร็วๆนะคุณไม่ต้องสงสารนายสงสารผมดีกว่าชิปมาตรงนี้เลยก็ได้พี่ไม่ขยับด้วยมาแบบเบียดๆกันเลยดีกว่าอย่างนี้นายอยากจะเปลี่ยนที่ไหมครับนายน้องนายเป็นไงคะไม่เราเล่นไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวพี่บอยเขามือสั่นโอ้โหมือสั่นนี่คืออยากทุบอันนี้ดีกว่าคุยกันเนี่ยเข้าเรื่องสาระนิดนึงดีกว่าครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ช่อง3เราเนี่ยฉลองครบรอบนะครับครับเกือบเท่าพี่ป๋อเกือบเท่าเลยนะครับขอบพระคุณมากครับ50 ปีพี่ป๋อตอนนี้เท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็30กว่ามั้งบอยลิงเข้าเรื่องของ50ปีดีอยู่แล้วครับได้เลยปีหน้านะฮะเรามีเรียกว่าครบรอบ50ปีเนี่ยเราจะมีแคมเปญต่างๆมากมายนะฮะที่เป็นกิจกรรมของช่อง3นะฮะมีอะไรบ้างครับกิจกรรมแรกที่มาจากต้นปีเลยก็คือใครรู้บ้างฮะกิจกรรมอะไรครับวิ่งนั่นเองนะฮะพี่บอยวิ่งมั้ยปกติพี่บอยวิ่งมาราธอนได้ตอนนั้นผมวิ่งได้แล้วฮะกี่โลครับก็คือ
ไม่รู้ฮะเท่าที่ได้เท่าที่ได้ไม่อยากคอมมิตไว้ก่อนนะฮะก็คือเป็นรายการวิ่งนะฮะ Challenge 3 Charity Infinity Run นะครับผมก็จะไปวิ่งกัน5ภาคไหนมีใครยกมือให้ชื่นใจหน่อยว่าไปซื้อบัตรแล้วบ้างครับขอดูหน่อยโอ้โหเพียบเลยครับเพียบเลยครับโอ้โหนับเลยสลอนเลยฮะตอนนี้ฮะนับได้เลยนะเนี่ย10คนเท่านั้นโอ้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีเวลาอีกเยอะเลยนะครับผมก็เราจะไปวิ่งกัน5ภาคพี่ป๋อไปวิ่งมั้ยเนี่ยครับผมไปวิ่งด้วยครับผมพี่ป๋อปุ๊อันนี้จริงหรือไม่จริงไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งครับอ๋ออันนี้พี่ป๋อเขาเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วนะฮะไม่สามารถวิ่งได้นะครับผมคืออะไรครับหมายถึงว่าร่างกายช่วยชี้แจงด้วยแต่ว่าเราจะมีรถตู้ให้พี่ป๋อนั่งกันเองผมอาจจะไปพากในระหว่างที่พวกคุณวิ่งก็ได้ไงเขาก็ให้เกียรติว่าเราแบบว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่คอยดูแลรุ่นน้องอย่าใช้คำว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เดี๋ยวมันดูเหมือนแก่รุ่นใหญ่หมายถึงว่าขนาดที่ขนาดของไม่พูดถึงขนาดโอ้ขนาดนายไม่ขำอย่างงี้เนาะนายทำไมก็ไม่ผมก็อายุน้อยสุดก็ถือว่ารุ่นเล็กสุดนี่นายเขาเป็นนักกีฬานะพี่ปกตินายเล่นตีกอล์ฟใช่ไหมใช่ใช่เล่นอะไรบ้างครับปกติตีกอล์ฟเตะบอลครับผมวิ่งไหมวิ่งมาราธอนไหมวิ่งมาราธอนวิ่งก็ปกติวิ่งไหมครับวิ่งนะครับล่าสุดก็ไปวิ่งกับพี่ตูนมาด้วยโอ้แจ่มเลยวิ่งได้กี่โลครับหมายถึงว่าปกติแล้วเฉลี่ยแล้วเราวิ่งได้กี่โลสถิติของตัวเองเหรอก็เคยทำสถิติไหมจริงเอาผมนับเป็นชั่วโมงมากกว่าไม่ได้นับเป็นโลไงให้รู้สึกว่าพี่ป๋อเขานับเป็นชั่วโมงพี่ครับพี่นับเป็นนาทีครับผมนู่นแต่คนนู้นที่ไปวิ่งกับพี่ตูนมาคือวิ่งหลงด้วยใช่ไหมพี่เล็กวิ่งอะไรนะคะคุณเล่าเรื่องวิ่งหลงให้ฟังหน่อยฮะอยากรู้เดี๋ยวทำไมอเล็กเรียกชื่อแล้วต้องตกใจหลงไปสองโลที่นายคิดถึงพี่เหรออะไรนะคิดถึงพี่เหรอคิดถึงไม่ได้เจอนานก็หนาววิ่งก็ล่าสุดที่ไปวิ่งกับพี่ตูนมาครับผมวิ่งงานพี่ตูนที่วิ่งภาคใต้ผมไปวิ่งกับพี่เกตมาฮะพี่เกตนำพี่เกตเป็นคนนำครับผมไม่ทีนี้ไปวิ่งอ่ะแล้วภูเก็ตอ่ะที่ภูเก็ตครับผมไอ้ถนนมันเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อนเหรอมันเงี้ยมันโค้งมันคดเคี้ยวอะไรอย่างงี้ครับแล้วตำรวจก็ตำรวจเขามีตำรวจนำขบวนครับผมครับตำรวจหลงฮะตำรวจก็หลงตำรวจเขานำไปผิดทางอ๋อเราก็เลยไปผิดทางอ้าวอย่างงี้วิ่งไกลขึ้นดิใช่ไหมวิ่งไกลขึ้นครับผมแต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคครับก็ไปถึงก็ไปถึงใช่เพราะคือรถตำรวจโอ้โหไอเราก็นึกว่าวิ่งกลับครับผมก็วิ่งไปทั้งวันวันนั้นวิ่งไปประมาณ28โลครับผมโอ้โหไม่ชวนเด่นคุณไปวิ่งบ้างอะครับอ๋อเด่นคุณเขาติดแฟนหนึ่งฮะโอ้ใช่เขาติดแฟนไม่แก้ตัวหน่อยเหรอคะเขาเป็นแฟนซีรีส์เป็นแฟนซีรีส์ติดซีรีส์ขอประกาศนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะใครที่ถือลำดับคิวที่1ถึง10นะคะตอนนี้ปฏิทินเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปรับได้เลยรับตรงไหนคะรับด้านหน้าได้เลยนะคะลำดับคิวที่1ถึง10นะคะของใครเอ่ยไปรับปฏิทินด้วยนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีป้ายหน้าพี่บอยด้วยนะฮะไม่ใช่ไหนอยู่ข้างๆป้ายเด่นคุณเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เห็นป้ายไฟของอเล็กเลยป้ายไฟอเล็กอยู่ไหนครับเนี่ยป้ายไฟผมอยู่ด้านหลังเหมือนกันครับผมแต่ว่าผมให้เกียรติพี่ป๋อผู้เพิ่งเป็นพ่อเอ้ยเป็นพี่ถ้าเกิดว่าผมยกป้ายไฟผมขึ้นมาเนี่ยจะไปบังของพี่ป๋อเขาแต่เขาไม่ดูแบบผมก็เลยยอมกดของผมลงเพื่อให้พ่อเอ้ยเพื่อให้พี่ป๋อได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนครับผมคือผมอยากให้ทุกคนได้หันไปดูป้ายไฟของทุกคนนะครับผมคือลักษณะของไฟเนี่ยมันบ่งบอกเลยถึงไฟในร่างกายของบุคคลคนนั้นทำไมครับคุณเอาไปเชื่อมไฟในร่างกายเลยเหรอคุณดูไฟของพี่ป๋อสิสีส้มลิบหลีมากเลยตอนนี้พี่ป๋อไม่ใช่เป็นยังไงคะพี่ป๋อสีคุณไฟเบาสุดจริงคุณป๋อใครมางานเซ็นปฏิทินปีที่แล้วมั้งครับใครมาบ้างเราก็ใช้ป้ายนี้แหละไม่ประมาณ3ปีที่แล้วเราก็ใช้ป้ายนี้เหมือนเดิมครับผมไม่แต่มันมีช่วงเพราะฉะนั้นป้ายเนี้ยถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของผมผมคิดว่าไฟน่าจะดูดแล้วนะหรือว่าถ่านอ่อนอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะอย่าไปอยู่ใกล้มากนะครับผมเฮ้ยทำป้ายใหม่แบบนายไม่ได้เหรอฮะมีไฟกระพริบเป็นรูปหัวใจแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยให้ตรงป๋อเนี่ยมันเป็นรูปหัวใจมั่งได้ไหมครับของพี่ป๋อควรจะเป็นรูปอะไรดีครับ
ได้มั้ยได้มั้ยแฟนคลับอยู่ไหนเอ่ยว่าไงคะไม่แฟนคลับผมไปกินซุกี้อยู่ฮะคือผมมาตั้งเอาป้ายมาตั้งแล้วก็ไปนั่งคนนั่งกินซุกี้แถวๆเนี้ยฮะคือไม่มีคนถือป้ายก็ไม่แกเหนื่อยของแกฮะแกแบกมาแกก็เหนื่อยแย่เลยฮะแกมาตั้งเสร็จปุ๊บแกก็ไปตั้งปุ๊บอ่านแล้วก็พอลิเกเลิกปุ๊บแกก็มาเก็บป้ายเอ้านายทำงานแล้วน้องนายน้องนายป้ายแฟนคลับครับผมค่ะยังไม่ได้พูดเลยในบ้านนายนภัสอยู่ไหนครับยังอยู่ไม่ได้ไปกินสุกี้เหมือนพี่ป๋อเนอะยังอยู่ยังอยู่ผัดกันไปครับเดี๋ยวพี่ป๋อมาของผมก็ไปต่อฮะยังมีป้ายไฟของน้องไอซ์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้น้องไอซ์จะไม่สบายป้ายไฟก็ยังเขาเรียกว่ายังแรงอยู่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะลำดับคิวนะคะที่ลำดับคิวที่1ถึง20นะคะไปรับปฏิทินได้เลยนะคะทางด้านหน้านะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ใครที่ถือใบคิวไว้เนี่ยนะคะต้องรักษาไว้อย่างดีนะคะอย่าให้หายนะนะคะพอถึงคิวของตัวเองแล้วก็ขยับนะคะไปรับปฏิทินนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆด้านหลังนะคะได้เข้ามาใกล้ๆด้านหน้าบ้างนะคะเมื่อกี้ฮะผมได้คุยกับพี่ป๋อแล้วก็อเล็กแล้วก็สงสัยกันนะว่าเอ๊ะไอ้ป้ายตรงนู้นน่ะที่เขียน SIN นั่นน่ะของใครนะครับผมเพราะซินแต่ความจริงแล้วเปล่าเป็นซีรินนะครับผมแต่ว่าไม่มีพื้นที่ต้องตั้งเป็นแนวต้องตั้งเป็นแนวตั้งแถวนะครับผมผมกําลังอยู่เอ๊ะของใครผมก็จะทักเอ๊ะของใครวะเอาแฟนคลับชิปปี้ส่งเสียงหน่อยฮะนี่อยู่ด้านหลังไหนๆๆทักทายแฟนคลับหน่อยเร็วไปกินก๋วยจั๊บอยู่ตอนนี้ Hi guys อย่าถามถึงแฟนคลับผมนะครับกันแล้วนะอย่าถามว่าตอนนี้อยู่ที่ร้านสุกี้นะครับเดี๋ยวผมต้องโทรเรียกก่อนอย่าถามถึงแฟนคลับพี่ป๋อเพราะว่าเกรงใจคนที่อยู่หน้าแฟนคลับพี่ป๋อด้วยถ้ากรี๊ดขึ้นมาเนี่ยน้ำมงน้ำหมากกระเด็นใส่ข้างหลังเกรงใจมากเลยจริงไม่อยู่ก็ตอนนี้อยู่ร้านนวดดูนี่บอยคุณดูข้างหลังแล้วก่อนขอเสียงแฟนคลับผมหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยทั้งบิ๊กซีไม่นิดเดียวก็พอได้พอได้ประมาณล็อกหนึ่งอะล็อกหนึ่งอะนายทำงานนายรู้สึกแบบว่างมากนะฮะตอนนี้ปฏิทินกองอยู่หน้าพี่บอยเยอะมากนะครับเพราะว่าอยากฟังเสียงไอซ์สักนิดไม่ได้นะไอซ์เจ็บคอไอซ์เจ็บคอไม่เวลาพูดกับผู้หญิงพี่ต้องเปลี่ยนเสียงสองทันทีอยากคุยกับไอซ์อยากคุยกับไอซ์ไอซ์เบบี้ไอซ์บอกอย่าเพิ่งคุยกับหนูเจ็บคอเดี๋ยวผมแวะไปคุยกับไอซ์แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ไอซ์เจ็บคออยู่อยากจะให้ประหยัดพลังงานก่อนเดี๋ยวจะมีแล้วเมื่อกี้นะคะเหมือนที่บอยพูดไว้เนอะว่ามีงานวิ่งนะคะ5จังหวัด5ภาคด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเนอะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่สนใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็ไปร่วมวิ่งกับศิลปินนักแสดงของเราได้นะคะก็คือพี่แป้งไปปะไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปพี่แม่น่าจะไปวิ่งนะพอเราเล่นเราเล่นทำไมเหรอเปล่าอยากให้ไปวิ่งเฉยโอเคค่ะก็เริ่มนะคะที่พี่ป๋อดูดิพี่ป๋อช่วยบ้างด้วยค่ะเริ่มวันแรกเนี่ยนะคะวันที่19มกราคมนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็มีนักแสดงนะคะมีหนุ่มหมากนะคะหมากปรินนะคะคิมเบอรี่มาริโอนะคะคุณไม้วริษนะคะแล้วก็มีเด่นคุณก็ไปนะคะวันที่19นะคะแล้วก็มีเพื่อนคณินมีจีน่าด้วยนะคะแล้วก็มีนักแสดงอีกหลายท่านเลยแจ็คก็ไปวันนี้นี่เป็น10เลยครับผมครับผมไปด้วยนะฮะแล้วก็มีที่อุบลด้วยนะฮะวันที่26มกราคมนะมีณเดชน์ก็ไปยาย่าก็ไปเจมมาพี่ป๊อปถากูลโอ้ยเยอะมากคุณถ้าคุณซื้อบัตรไปงานนี้นะคุณจะได้เจอกับนักแสดงเป็น10อ่ะใช่แล้วค่ะได้ร่วมวิ่งแบบใกล้ชิดกันเลยเนาะใช่นะอีกวันนึงคือที่ไหนครับก็ต่อไปนะคะก็ไปที่เชียงรายนะคะในวันที่9กุมภาพันธ์นะคะไปพบกับมีเจมจิรายุนะคะมีน้องแต้วนะคะมีมิ้นท์ชลิดานะคะมีบอมธนินนะคะมีน้องมิวนิษฐานะคะมีคุณเต้ยจรินพรนะคะมีมาสุมีน้องแมทพิรณีด้วยนะคะแล้วก็มีหนุ่มป๊อกเนอะป๊อกโคสวิทนะคะก็ไปด้วยนะคะแล้วก็ต่อที่จังหวัดตรังนะคะในวันที่16กุมภาพันธ์ค่ะครับผมก็มีพี่บอยก็ไปด้วยนะฮะวันที่16กุมภานะฮะพี่เกส
อเล็กเวนเดลนะพี่หมอกล้องนะฮะปั้นจันชิปปี้ก็ไปนะครับแล้วโอ้โหเป็น10เลยนะครับผมยาวมากๆแล้วก็อีกที่นึงนะครับที่สุพรรณบุรีครับ23กุมภานะครับผมก็มีพี่ป๊อปมีเบลล่ามีพี่หลุยส์สกอตมีพรีมมีบัวมีนิชามีพี่เดียวมีพี่เคนโอ้เยอะมากครับผมแนะนำนะฮะถ้ามีเวลาว่างนะครับอยากจะให้ไปได้สักจังหวัดนึงน่ะนะฮะมันดีมากๆนะครับกิจกรรมนี้ใช่ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะแล้วก็ไปร่วมวิ่งแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะใช่ครับผมตอนนี้ยอดเป็นยังไงบ้างครับ30 30แล้ว30แล้ว Top Spender ตอนนี้คนที่ซื้อเยอะที่สุดตอนนี้30อันนะครับคือถ้าคุณซื้อ31อันคุณก็จะเป็น Top Spender แล้วก็ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างพี่ป๋ออยู่ข้างพี่บอยตรงนี้เลยนะครับผมใช่ค่ะแต่ว่าสามารถซื้อได้อีกนะคะเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่า อย่างที่ผ่านมาเราจัดมาครั้งนี้ครั้งที่4แล้วเนาะ3ครั้งแรกเนี่ยนะคะสูงสุดเนี่ยเขา200 300กันเลยนะใช่นะครับผมลองดูสามารถซื้อได้ตลอดเลยนะคะใช่นะครับผมตอนนี้ประมาณคิวที่เท่าไหร่แล้วครับ10 10กว่าแล้วเนาะ30แล้วค่ะ30แล้วโอเค30แล้วนะฮะปฏิทินก็เป็น100อันทุกๆปีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทุกปีนะฮะก็จะได้ลายเซ็นกลับไปเพราะว่าถ้าเราจะไปหาให้นักแสดงเซ็นปฏิทินบางทีเราเจอนักแสดงแต่เราไม่ได้พกปฏิทินไงเราก็จะอดลายเซ็นไปโดยปริยายนะครับวันนี้เรามาเราก็จะได้ลายเซ็นกลับไปนะครับลายเซ็นของชิปปี้เหมือนกันทุกปีไหมครับชิปปี้เปลี่ยนได้ด้วยเหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชิปปี้เปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมีแค่อันเดียวอันเหมือนกันคนอื่นเปลี่ยนลายเซ็นกันด้วยเหรอคะเรื่องลายเซ็นเนี่ยต้องถามพี่ป๋อเขามีทฤษฎีเรื่องลายเซ็นด้วยนะทุกปีเซ็นเหมือนกันปะคะเหมือนกันครับเหมือนกันทุกปีพี่ป๋อมีทริคเรื่องลายเซ็นไหมฮะคือด้านหน้าจะต้องเป็นเหล็กแหลมนิดนึงครับผมเป็นแล้วก็ตอนช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนหม้อข้าวครับมันเหมือนว่าได้ไว้ตักเหมือนว่าตักเงินตักทองเข้ามาครับแล้วปลายต้องชี้ไปที่ดวงดาวครับผมเราจะได้ไปที่สวงสวรรค์มันเขียนชื่อได้ชื่อป๋อด้วยครับผมอันนี้คือหลักจริงๆเลยใช่ไหมพี่อันนี้พี่พูดเล่นครับพี่ไม่ได้พูดชิปปี้เตรียมสวรรค์แล้วนะพี่เตรียมเปลี่ยนใหม่ตามหลักคิดอยู่ว่าถ้ามันเป็นหม้อข้าวมันต้องแบบมีฝาเปล่าอ่ะพี่ป๋อพี่ป๋อหม้อข้าวต้องมีฝาไหมถามว่าหม้อข้าวต้องมีฝาไหมชิปปี้ถามหม้อข้าวไม่ต้องปิดฝาครับปิดแบบแง้มๆครับเดี๋ยวเงินไม่เข้าสิครับให้เปิดหม้อข้าวนิดๆครับผมอ่ะไหนๆจริงจังเลยไม่มันจะต้องเป็นทรงกลมครับผมเปิดหม้อไว้นิดนึงฮะไม่ให้มีช่องให้เงินเข้าครับแล้วเงินจะไม่ออกครับผมแล้วเราต้องมีข้าวไหมคะต้องมีข้าวไหมครับหม้อข้าวต้องมีข้าวไหมครับมีก็ได้ครับนิดๆหน่อยๆครับถ้าไม่มีข้าวเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีข้าวกินนะคะครับครับก็คือต้องมีนิดนึงอันนี้จริงจังแล้วเนี่ยจริงจังไปใกล้เขาสวยหรือเขาบอยสัมภาษณ์อยู่บอยสัมภาษณ์อยู่บอยช่วยด้วยคุยกับจิ๊ปปี้ไม่รู้เรื่องบอยช่วยป๋อด้วยนายช่วยพี่ป๋อหน่อยเออน้องไอซ์ว่าไงครับน้องไอซ์ไอช่วยยิ้มให้พี่สักนิดได้ไหมครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับไอแน่นอนไหมตอนนี้ไอป่วยอยู่นะฮะให้ไอเอสเซนก่อนไอไม่ต้องพูดยิ้มก็พอยิ้มก็จบละเกมเปลี่ยนละรำคาญเสียงบอยมากเลยตอนสัมภาษณ์คุยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งตลอดเวลาเอฟพี่ป๋อครับทำไมพี่ที่เซนโตด้วยล่ะฮะอ๋อเดี๋ยวเขาไม่รู้ใครที่ไม่รู้นะครับน้องนายเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากค่ะน้องนายตีกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับความจริงไม่ได้เก่งหรอกพี่ตีแบบสนุกกับเพื่อนมากกว่าครับเฮ้ยไอ้ทำตัวแต่เริ่มเล่นนี่เหมือนแอบมีคล้ายๆในละครที่เป็นโปตรินนะครับคือผมเนี่ยจะเริ่มจากโดนเพื่อนล้อแต่ตรินเนี่ยจะโดนคู่แข่งที่คอยกดดันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราต้องตีบ่อยไหมตีกอล์ฟตีบ่อยไหมครับใช่จีน่าน้องน่ารักมากครับผมแล้วก็เรื่องใหม่เล่นกับพี่บอยด้วยนะครับจีน่าครับผมน่ารักมากครับสเปคพี่เลยครับเสียดายมีแฟนแล้วพี่มีแฟนแล้วไม่พี่มีเมียโอ้ยขนาดนี้ไม่ต้องไหว้แล้วมั้งโอเคสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ
ไอเราก็กลัวเสียงจะเข้าไงก็เลยเงียบอ๋อโอเคแต่เราคุยกันได้เนอะตอนนี้ยอดซื้อสูงสุดนะคะ50เล่มแล้ว50ฉบับแล้วยังได้อีกนะยังได้อีกนะ5ท่านจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปแบบใกล้ชิดเลยนะคะอ๋อหมายถึงว่า5คนที่ซื้อสูงสุดเหรอครับใช่ครับจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีนี้เลยพี่บอยบิ้วหน่อยพี่บอยมีใครซื้อเยอะมั่งขอดูหน่อยใครซื้อเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ฮะไม่ใช่ใครซื้อตอนนี้ใครซื้อ30เล่มแล้วขอดูหน่อยฮะโน่นๆ30เล่มแฟนคลับใครแฟนคลับใครเด่นคุณโอ้โหซื้อไปทำอะไรฮะโทษทีฮะอะไรนะฮะซื้อไปทำอะไรนะซื้อไปเก็บเหรอโอ้โหซื้อไปแจกไงซื้อไปแจกจะปีใหม่แล้วเอาไหนใครมากกว่า30ครับขอดูมือหน่อยฮะนู่นด้านหลังนู่นเลยเท่าไหร่50แฟนคลับใครครับแฟนคลับน้องนายโอ้โห50อันแล้วนะฮะตอนนี้ยังไม่มีแฟนคลับพี่บอยเลยนะครับโอ้ยบอยบิวแฟนคลับน้อยแฟนคลับผมเนี่ยบิวให้ซื้อคนละอันยังยากเลยพูดจริง อันนี้พูดจริงทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแบบเวลาผมไปออกอีเวนต์ใช่ไหมที่แบบว่าเกี่ยวกับต้องซื้อสินค้าเพื่อขึ้นมาถ่ายรูปกับศิลปินอย่างเงี้ยแฟนคลับผมเนี่ย10คนซื้อสินค้าชิ้นเดียวเพื่อรวมกลุ่มขึ้นมาคิดดู อันนี้คือ นี่คือเนเจอร์ของแฟนคลับผมแล้วฉีกเดือนละใบให้แจกทุกคนด้วยใช่ไหมประมาณอย่างนั้นนะฮะไม่หรอกอันนี้รวมกันได้แต่ว่าต้องส่งตัวแทนมาคนเขาซื้อแต่ไม่แสดงออกไงเขารักไงเขารักไหนพูดที่ชื่นใจหน่อยสิแฟนคลับผมซื้อมากสุดกี่เล่มฮะ16เล่มโอ้โห16แพ้เด่นคุณนึงเนี่ยตอนนี้เด่นคุณสูงสุดของเด่นคุณอยู่ที่30เล่มเลยนะครับของผมอยู่เท่าไหร่นะ16ของพี่ป๋อกี่เล่มพี่ป๋อสูงสุดเล่มเดียวจริงเล่มเดียวแบบตั้งโต๊ะกี่เล่มคุณแม่อาม่าเดียวอาม่าเลยเหรอพี่บอยอเล็กดีกว่าอเล็กของกาแฟครับอเล็กซื้อสูงสุดกี่เล่มฮะจะไปซื้อเลย50อันแฟนอเล็กแฟนพูดแล้วครับผมคือของพี่บอยเนี่ยเป็นแบบเนเจอร์แฟนคลับพี่บอยจะเป็นแบบรวมเงินกันขึ้นมาซื้อใช่ไหมของแฟนคลับผมเนี่ยจะเป็นแบบขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของเดือนถ้าเกิดว่าแบบต้นเดือนเนี่ยเขาจะเปกันมากเลยมีพวงมาลัยมีขนมมาแจกมาให้อะไรเงี้ยเยอะเลยแต่พอช่วงปลายเดือนน่ะมาหาลมมันก็จะพัดเย็นๆหน่อย ไม่น่าหรอกแฟนคลับกูนี่นึกว่าเป็นปลายเดือนตลอดเลยทุกครั้ง เรียกว่าเป็นปลายเดือน30วันนะเอางี้ไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ตามไม่ซื้อเลย เขามีเยอะแล้วนะฮะของผมครับคุณไม่ต้องซื้อครับเดี๋ยวผมซื้อให้พวกคุณเองครับผมโอ้โห จริงไหมเนี่ยพี่ป๋าจะในเมื่อคุณไม่เปให้ผมเดี๋ยวผมเปให้คุณเองครับโอ้โหผมซื้อเขาเรียกว่าป๋อซื้อกินครับผมอ้าวตอนนี้พี่ทีมงานเขาประกาศมาแล้วว่าคิวที่1ถึงคิวที่40นะครับผมให้มารับปฏิทินคืนครับรับปฏิทินได้เลยนะคะลำดับที่1ถึง40นะคะเพราะถ้าไม่รับคืนเดี๋ยวจะเก็บไปเองนะครับผมใช่แล้วค่ะไหนๆเรามาดูกันต่อดีกว่ามี30มี16มี50ไหนมีใครซื้อเกิน10เล่มอีกฮะขอดูหน่อยฮะเกิน10มีไหมเกิน5ยกไปก่อนยกไปก่อน7เล่มเขาไม่รู้จริงหรอก10เล่มแฟนคลับใครครับแฟนคลับผมเหรอโหสุดยอดตอนนี้แฟนคลับผม26แล้วเว้ยทำไมตกใจเด่นคุณตอนนี้ของผม26แล้วเว้ยคนนั้น16เอาดิ10ของคุณ30อ่ะอ๋อในความรวยเหรอในความรวยในจำนวนยอดโอ้ถ้าซื้อเกิน15เล่มนะครับอย่าลืมถ่ายนะครับสลิปคุณบอยครับแฟนคลับผมซื้อ50เล่มครับเมื่อกี้ครับผมไหนครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยครับป้านี่50เล่มซื้อ50เล่มพูดไปเลยเงินใครเงินพี่ป๋อโอเคบอยเสียเงินไม่ว่าแล้วเสียหน้าไม่ได้ก็ได้60แล้วใช่ไหมฮะใครครับ60เล่มของพี่ป๋อเหรอ60เล่มอะไรนะ150เล่มแล้วเหรอโอเคอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับไอ้ก่อนนะครับผมก็เขาจะต้องไปแล้วนะฮะต้องไปให้ไปพักผ่อนโรงพยาบาลนะฮะเราจะมีช่วงนี้ป่วยนะครับ
ทักทายแฟนคลับนิดนึงครับผิดท่านครับเล่นมุกด้วยไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงนะครับเซ็กซี่มากตอนนี้ครับแฟนคลับไอไปกินสุกี้กับแฟนคลับพี่ป๋อปะคะยังอยู่มั้ยอ่ะยังอยู่มั้ยคะไหนโบกมือแฟนคลับหน่อยอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่วันนี้พูดได้ไม่เยอะนะคะเจ็บคอต้องขอโทษจริงๆยังไงดีล่ะช่วยหัวเราะช่วยหัวเราะช่วยหัวเราะไอพูดเลยแม่พี่ซัพพอร์ตอะไรนะคะพี่ป๋อก็จะแปลให้พี่ป๋อจะแปลให้เดี๋ยวให้ฝากผลงานดีกว่าครับแล้วก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่2เรื่องค่ะก็มีเรื่องรักนิรันดร์จันทรากับวิเคนธีรเดชนะคะแล้วก็มีมายาเสน่หากับเคนภูมิภูมิค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถ่ายไปแล้วเสร็จแล้วก็คือพยากรณ์ซ่อนรักกับเจมส์จิรายุนะคะก็ฝากด้วยนะคะ3เรื่องขอเสียงให้น้องไอซ์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องไอซ์ด้วยเดี๋ยวต้องไปพักผ่อนแล้วนะครับใช่ค่ะส่งกำลังใจไปให้นะคะน่าจะมีไข้ด้วยนะฮะก็อันตรายนิดหนึ่งนี่ต้องรีบไปหาหมอนะฮะช่วงนี้ก็ป่วยกันเยอะนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็เรามาเล่นเกมอีกสักเกมนึงดีไหมมาแจกกันใช่ครับเกมในไลน์ออฟฟิเชียลนะคะฟังดีๆนะครับเกมนี้นะฮะเปิด LINE Official นะครับขึ้นมาเลยนะครับผมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับโบกมือหน่อยนะฮะนี่พร้อมแล้วให้พิมพ์ข้อความใน LINE Official นะครับผมพิมพ์คำว่าของมันต้องมีปฏิทินช่อง3นะฮะอีกรอบพิมพ์คำว่าของมันต้องมีปฏิทินช่อง3นะครับผมส่งเข้ามาใน LINE Official นะครับผมใครยังไม่มีรีบสแกนแล้วรีบพิมพ์ส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวจะให้นักแสดงนะฮะจับนะครับผมว่าหมายเลขไหนลำดับที่เท่าไหร่นะฮะจะเป็นคนที่ได้รับของรางวัลไปนะครับผมใช่ค่ะได้ผู้โชคดีไปนะคะของมันต้องมีปฏิทินช่อง3นะครับรีบพิมพ์กันเข้ามานะครับค่ะตอนนี้คิวเราก็อยู่ที่ประมาณ 40-50 คิวแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะฮะเพราะว่าน้องนายเซ็นเร็วมากนะครับโดยเฉพาะชิปปี้นะครับชิปปี้เป็นคนที่เซ็นได้เร็วมากนะครับแล้วก็หม้อข้าวของพี่ป๋อนั้นใหญ่ขึ้นทุกปฏิทินเลยนะครับผมลายเซ็นของพี่ป๋อเป็นหม้อข้าวชิปปี้ก็ถามว่ามีฝาหม้อไหมมีข้าวด้วยไหมมีข้าวไหมเออไม่มีใครคุยกับชิปปี้เลยอ๋อชิปปี้เงาไหมเงาอ่ะอยากคุยไหมเอาคุยอ๋อใครหายไวค่ะก็ต้องขอบคุณไอด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะให้หายไวๆนะคะครับผมโอเคอ่ะปรบมือให้ไอหน่อยจ้าเสียงก็ไม่มีนะโอ้รู้สึกว่าจะเป็นไข้ด้วยนะครับผมก็คือไปหาหมอแล้วแหละมาถามแฟนคลับชิปปี้ดีกว่าแฟนคลับชิปปี้อยู่ไหนฮะลงไปอยู่ร้านนวดครับผมแฟนคลับชิปปี้ตอนนี้ซื้อกี่เล่มครับ4เล่มโอ้โหสุดยอดสมเป็นแฟนคลับชิปปี้เดี๋ยวพี่ป๋อดูสิครับปฏิทินมันไม่ไปไหนเลยพี่อยู่ที่พี่บอยคุณต้องให้โอกาสคุณบอยครับเขาเป็นคนที่เพิ่งหายป่วยเข้าใจไหมฮะผมจะขออนุญาตอธิบายแผลของบอยสักนิดหนึ่งนะครับลักษณะมันเป็นยังไงครับขนาดนี่เลยจริงๆแผลหรืออะไรครับแผลเราเห็นแล้วใช่ไหมคุณเล็กนะเห็นจริงๆอันตรายคุณช่วยเล่าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอ่ะมันเขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมมันยังไงใครไปญี่ปุ่นต้องระมัดระวังอะไรจะบอกเพื่อนๆหน่อยก็จะได้ระวังทำไมมันฟังดูน่ากลัวมากเลยนะพี่บอยจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะที่เมืองไทยก็มีคือผมจะบอกว่าตั้งแต่ที่ผมเป็นโลกนี้เนี่ยผมกลายเป็นกูรูของโลกนี้ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าใครจะโดนอะไรกัดมาก็ตามเล็กๆน้อยๆจะต้องส่งข้อความมาหาผมแล้วก็ถามว่าเฮ้ยไอ้บอยอันนี้แม่งกูจะเป็นหรือเปล่าวะคือมีคนส่งมาเยอะมากเลยนะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเริ่มต้นมันก็คือความจริงแล้วผมจะบอกสาเหตุก่อนก็คือสาเหตุเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะแมลงนะครับผมแต่มันเป็นเพราะเชื้อแบคทีเรียตัวนึงคือแมลงไม่เกี่ยวเลยนะครับพี่ความจริงแมลงอาจจะเกี่ยวที่ว่า
กัดผมแล้วผมอาจจะไปเกาหรือเป็นแผลแค่นั้นเองเรียกว่าเปิดแผลเฉยๆเปิดช่องนะครับผมแต่ว่าแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยที่ผมทำให้ผมเป็นโรคนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ญี่ปุ่นนะครับมันก็มีอยู่ทุกที่ทั่วโลกเลยนะครับผมแล้วชื่อว่าสเตปฟิโลคอคัสออเลียสนะครับผมอันนี้ขออีกออเลียสนะครับผมออเลียสออเลียสขออีกรอบได้ไหมครับได้สเตปฟิโลคอคัสออเลียสนะไม่มั่วนะครับคืออย่างนี้คือแบคทีเรียตัวนี้ครับสเปซิโลสโมโคลักคอเล็กมันเป็นแบคทีเรียที่อยู่ได้ทุกที่เลยนะฮะหมายถึงว่าอาจจะอยู่บนผิวหนังเราก็ได้นะครับแต่ว่าปกติมันจะไม่ทำร้ายเราแต่ว่าทีนี้ผมเนี่ยคิดว่าน่าจะโดนยุงกัดนะครับเพราะจำได้ว่าเป็นแค่ตุ่มยุงกัดแล้วผมอาจจะไปเกามันพอเกาเนี่ยตอนนั้นเชื้ออาจจะอยู่บนมือผมก็ได้นะฮะมันก็เลยหล่นลงไปในแผลก็เลยเกิดการติดเชื้อขึ้นมาครับผมก็ต้องระมัดระวังกันถูกต้องนะฮะก็ต้องคอยสังเกตถ้าเกิดว่าโดนอะไรกัดแล้วมันแบบลุกลามเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมก็คือโดนอะไรกัดก็อย่าไปเกาแล้วกันเนาะร้ายแรงที่สุดคือถ้าเกิดผมปล่อยทิ้งไว้นานกว่านี้เนี่ยก็คืออาจจะต้องตัดขาได้นะครับหรือว่าตัดขาเลยถูกต้องนะฮะหรือว่ามีคนที่เคยเสียชีวิตเพราะว่าโรคนี้มาแล้วนะฮะเพราะว่ารักษาไม่ทันนะครับผมโอ้โหกลัวเหรอฮะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทุกคนระวังตัวนะครับผมเพราะว่าเขาบอกปีนึงเนี่ยอย่างในไทยเนี่ยก็มีคนเป็นประมาณ 2-300 คนนะครับ2-300คนเล็กตัวไบโซลัสเนี่ยนะครับไม่ใช่ไอ้แจ็คก็ต้องระมัดระวังกันไปคุยกับชิปปี้ดีกว่าผมว่าชิปปี้ยังเหงาตอนนี้เอาจริงชิปปี้คุยกับพี่แล้วพี่ป๋อก็ไม่คุยด้วยคุยไอผมคุยกับชิปปี้หน่อยชิปปี้มาคุยชิปปี้ยังสงสัยอยู่เลยว่าหม้อข้าวที่พี่ป๋อว่าเนี่ยมันต้องมีฝาไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ชิปปี้คุยกับเด่นคุณดีกว่าผมว่าสนุกจริงเด่นคุณรับไหมถามว่าเขาอยากคุยกับผมหรือเปล่าเป็นไงทะเลสนุกไหมสนุกจริงเหรอคือทุกคนหาดทรายมันสีชมพูจริงนะที่ชิปถ่ายลง IG อ่ะที่ไหนชิปปี้ไปไหนมาคะไปที่คอมโมโดค่ะที่อินโดนีเซียค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่ไปเล่าให้ฟังหน่อยเร็วก็มันก็ดีมากนะคะถามพี่บอยให้บอยเขาเห็นรูปที่ชิปลงใน IG อ่ะค่ะค่ะใช่ไหมพี่บอยชอบรูปไหมคะพี่บอยตอบชิปหน่อยว่าชอบรูปไหมคะทำไมไม่มีใครอยากคุยกับชิปปี้เลยล่ะเด่นคุยครับเด่นคุณครับคุยสิครับคุยเด่นคุยผมเขินเวลาคุยกับคนฮอตๆครับโอ้เขินเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ป๋อประกาศผู้โชคนะครับประกาศผู้โชคดีดีกว่าครับพี่ป๋อครับให้พี่ป๋อเลือกตั้งแต่1ถึง58ครับพี่ป๋อเลือกมาเลขหนึ่งนะฮะเราจะได้จับมาเป็นเรียกว่าให้ของรางวัลนะครับครับยิบพูดเลยป่ะครับพูดเลยครับ21ครับ21ลำดับที่21ครับ21เป็นผู้โชคดีนะคะสำหรับที่ส่งข้อความเข้ามานะคะอึ้งเลยอึ้งกิฟต์เลยเงียบกิฟต์กันหมดเลยเดี๋ยวเขาประกาศเดี๋ยวก็ส่งชื่อมาครับพี่ต่อไปเลยดีกว่านะครับผมอันที่2อันที่2นะครับประโยคต่อไปให้พิมพ์เข้าไปในข้อความนะครับผม LINE Official นะฮะพิมพ์คำว่า Big C ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้าอีกรอบนึงนะครับ Big C ห้างคนไทยหัวใจคือลูกค้านะครับพิมพ์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงจับลำดับขึ้นมารับของรางวัล นะครับตอนนี้กี่คิวแล้วครับตอนนี้กี่คิวแล้วถึง100ยังครับไม่ใครตอบเลยน่าจะ70แล้วตอนนี้70คิวแล้วนะคะจะกลับแล้วเหรอครับผมว่าเราเปลี่ยนวิธีการดำเนินรายการนิดนึงดีมั้ยพี่ป๋อเราเรียกแฟนคลับของเด่นคุณขึ้นมาบนเวทีดีกว่าขึ้นมาพูดคุยว่าเขามองเห็นอะไรในตัวของเด่นคุณถึงได้ชื่นชอบเด่นคุณอย่างงี้ดีมั้ยพี่ยาวไม่ต้องขึ้นมาดีมั้ยยาวอ่ะคนนั้นน่ะคนที่เมื่อกี้ที่บอกซื้อ50เล่มอ่ะนั่นน่ะเธออ่ะเนี่ยผมยาวอ่ะน่ะคนไหนยกมือหน่อยเธอแหละไม่คือพี่บอยครับเธอแหละผมว่าผมน่าจะรู้ดีสุดผมว่าน่าจะเอาถ้าคน50แล้วก็ผมอยากได้อีกคนนึงมีตัว
มีตัวจี๊ดตัวจี๊ดเหรอมีตัวจี๊ดชื่อบอกชื่อมาครับอยู่ไหนอยู่ไหนมีพี่ย่ามาชื่ออะไรนะชื่อยาย่าครับยาย่าโอ้โหมียาย่าเป็นแฟนคลับสุดยอดใช่ครับคุณครับคุณชื่นชอบอะไรตัวเด่นคุณครับชอบทุกตรงดังๆดังๆตรงไหนมั่งตรงไหนมั่งดรอปฮะตรงกลางตรงกลางตรงคุณฟังดูแปลกๆนะครับตรงกลางอ่ะกลางขนาดไหนเด่นคุณตรงกลางคุณมีอะไรดีครับตรงกลางกลางสุดก็สะดือแล้วแหละครับอันเด้อใช่ไหมคุณชอบตรงสะดือเหรอแต่ต่ำกว่าสะดือไม่พอดีตรงสะดือมันจะมีอะไรเลยมาหน่อยอ๋อเลยอะไรฮะอ้าวเล่นเองขำเองหนักนะมึงแก้ไม่ออกแล้วโยนเองตบเองซะงั้นจะเป็นแบบสะดือใต้สะดือมันจะมีแบบขนอะไรเงี้ยอ๋อเป็นคือมันขนสะดือขนสะดือใช่ขนอุยขนอุยขนอุยพี่ปอคิดอะไรไม่ออกจริงช่วยด้วยไม่ได้ได้ไม่อยากให้มันเป็นขนตรงขนไงตรงงสะดือตรงหน้าท้องใช่เดี๋ยวรายการมันจะฉอฉิ่งนะครับขนอุยขนอุยคุณอย่างนี้ได้เหรอใช่ไม่รู้ผมไม่พอดีพี่ป๋อเขาไม่รู้จักขนอุยของพี่ป๋อเขาลามจากข้างล่างขึ้นหน้าอกเลยยาวขึ้นมาอย่างนี้เลยพูดอะไรเกรงใจชิปปี้ด้วยนะครับเดี๋ยวชิปปี้จะถามขนอุยคืออะไรผมไม่รู้จักครับขนอุยรู้จักอะไรฮะขนร่วงครับอะไรเอาอเล็กอเล็กเอาอเล็กเอาปมมืออเล็กเพิ่งมาครับปมมือขึ้นหน่อยครับโอเคอเล็กเขาไปเข้าห้องน้ำเอาจริงๆเลยว่าอเล็กอ่ะเมื่อกี้กระซิบบอกผมว่าพี่ผมอ่ะปวดตดมากเลยขอไปตดในห้องน้ำได้ป่ะเอออย่าถามเอางี้ว่ะพูดถึงเรื่องตดครับตอนนี้เวลาตดเจ็บป่ะที่หายไปนี่คือไปคิดไม่ไปจินตนาการมาผมเลยอยากรู้เวลาตดเนี่ยเจ็บป่ะมันต้องเกร็งไหมใช่ไหมเอาไม่ผมเดียวเวลาตดเจ็บไหมอะไรนะเวลาตดอะเจ็บไหมมันสะเทือนไหมแผลกูไม่ได้อยู่ที่รูตูดกันเล็กเฮ้ยพูดอย่างนี้กันก็ได้เหรอโอ้ดีเหมือนกันเนาะพี่ป๋ออยากพูดอะไรเสริมบ้างไหมคะไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวชิปปี้จะมองผมในมุมที่ไม่ดีไม่ทันแล้วครับพี่ป๋อครับใครมีคำถามอยากจะถามดาราศิลปินบนเวทียกมือเลยครับอยากถามอะไรเชิญครับคุณอยากถามอะไรครับยกมือแล้วก็เอาหัวมุดไปทำไมล่ะใครอยากถามบอยถามเด่นคุณถามเล็กถามนายยกมือเลยครับมีหนึ่งคำถามอ้าวอะไรนะฮะดังๆๆๆอะไรนะเท่าไหร่แล้วครับลำดับเมื่อไหร่บอยกับชิปปี้จะประกาศเป็นอยากให้ใครตอบครับบอยเอาจริงเลยนะชิปปี้เนี่ยเขาก็มาขอผมหลายทีแล้วแหละโอ้โหแต่ว่าผมแบบยังรู้สึกว่าชีวิตโสดของผมมันมีค่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องก็จำใจปฏิเสธชิปปี้ไปหลายทีแล้วเกรงใจเหมือนกันนะชิปปี้นะลองพยายามอีกหน่อยแล้วกันนะจะให้ฉันตอบว่าอะไรหลอกเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันนะครับผมถามคนอื่นบ้างใจเย็นทำไมคุณดูโมโหอ่ะเป็นไบโพล่าทางโน้นมีไหมฮะมีใครอยากถามไหมฮะถามใครเด่นคุณใครอยากถามน้องนายชิปปี้มีป้าคนนั้นก็ถามว่าแคชเชียร์นี่จะเช็คอินได้เมื่อไหร่เขาต่อแถวนานแล้วรอคิดตังค์อยู่มันแน่นแล้วฮะมีไหมฮะมีถามไหมฮะมีไหมมีไหมยกมือเลยค่ะเชิญครับเด่นคุณครับแฟนคลับเด่นคุณครับอะไรนะปลาเลยน้ำเหรออะไรไม่เป็นไรถ้าพร้อมแล้วเขียนจดหมายมาแล้วกันว่าไงครับต่อไปให้พี่บอยเลือกลำดับเลขนะครับ1ถึง53 53นะครับพี่บอยจะเอาลำดับเลขเท่าไหร่ครับเอาเลขที่53ครับผม53ค่ะ53เลยเท่าพี่ป๋อเลยนะครับอายุเหรอ
ใช่ลำดับหมายถึงลำดับครับกระแสลุงกำลังมานะช่วงเนี้ยกระแสลุงกำลังมามันวันหนึ่งผมอาจจะตีกลับก็ได้นะเว้ย ความนิยมมันอาจจะนั่นก็ได้นะเว้ย แต่ผมยังไม่ได้53นะคุณ ต่อไปครับผมเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับผมพิมพ์คำว่าแจกลายเซ็นปฏิทินดาราช่อง3บิ๊ก4มหาชัยอีกรอบนึงนะครับแจกลายเซ็นปฏิทินดาราช่อง3บิ๊ก4มหาชัยพิมพ์เข้ามาใน LINE Official เลยนะครับผมเราจะได้จับรางวัลกันนะครับใช่ค่ะก็มีผู้โชคดีไปแล้ว2ท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ซื้อ15ฉบับขึ้นไปนะคะก็ส่งใบเสร็จนะคะเข้ามาที่ LINE Official ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกรางวัลกันด้วย5รางวัลด้วยกันนะคะใช่ครับแจกเป็นของที่ระลึกเนาะถ่ายเป็นสลิปนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ยังให้นักแสดงของเราเซ็นไปในแก้วด้วยใช่ป่ะคะให้นักแสดงเซ็นบนแก้วด้วยเนาะเซ็นด้วยเซ็นด้วยตอนนี้ปฏิทินของเรานั้นกองใหญ่มากนะฮะกองอยู่ที่หน้าใครคะตอนนี้อยู่ที่เด่นคุณคุยกับนายบ้างดีกว่านะครับนายเขาเซ็นเร็วมากเลยนะฮะเพราะว่าไม่ใครคุยกับเขาน้องแจ็คคุยนายครับครับผมในที่นี้มีนักแสดงใครที่เป็นไอดอลบ้างครับเฉพาะช่อง3มีหลายคนเลยครับผมแม่ผมรักพี่บอยมากพี่อะไรก็เคยเล่นเป็นลูกแม่แม่ก็ชอบมากเหมือนกันพี่ป๋อนี่ก็ดูมาตลอดเหมือนกันดูมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอครับอะไรนะคะใช่ดูตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับจําไม่ได้คําถามคุณแบบเบสิกไปอ่ะคุณนายครับครับดารานักแสดงหญิงในช่องใครที่ตรงสเปคคุณบ้างครับผมคุณว่าใครสวยมากในสายตาคุณผมว่าชิปปี้สวยแต่พี่บอยคงไม่ยอมเฮ้ยได้ได้ได้มึงไอ้นี่มันร้ายกวนตีนจริงๆพี่เต้ยก็สวยนะครับส่วนไหนของเต้ยที่สวยที่สุดครับที่คุณชอบทุกส่วนครับผมเอาดิทำไมอ่ะทำไมเจ้าอารมณ์แต่ว่าพวกนี้ดานคิวที่ไหนนะครับ1ถึง80นะครับผมเอ้ยคิวที่1ยังไม่ได้รับไปหมดเหรอคิวที่1อยู่ไหนถึง80แล้วนะครับนายน้องนายครับผมแม่หมูกับพี่ป๋อใครอายุเยอะกว่ากันเขาเป็นเทรนช่วงนี้ใช่เป็นเทรนช่วงนี้คือฮอตมากอ๋อตอบให้ตรงคำถามดิพี่เล็กแม่นาเอ้ยแม่หมูกับพี่ป๋อใครอายุมากกว่ากันแม่ผมเกิด69ครับพี่ป๋อเกิด67ว่า74 69อ่ะแก่กว่า5ปีเองอ๋อแต่ผมก็เรียกพี่อยู่นะพี่ป๋อพี่ป๋อไม่ต้องดีแล้วไม่ต้องเรียกพ่อถูกต้องเรียกพ่อเลยโอ้ลุ้นลุ้นเอาไว้เอาไว้พี่ป๋อเป็นไงหล่อมากเลยเหรออยากได้ไหมอยากได้อยากได้ไปทำอะไรอะไรนะอยากเอาไปอะไรนะอะไรแปลให้อะไรนะอยากอยู่ในดวงใจของพี่ป๋อนี่ของผมอะถึงแม้ว่าจะน้อยแต่เสียงดังนะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นแฟนพี่ป๋อหนึ่งวันจะพาพี่ป๋อไปไหนอะไรนะโรงแรมโอเด็กสมัยนี้โอ้โหอะไรไปไหนนะไปไหนนะโรงแรมไปโรงแรมไปกินข้าวไม่ถึงว่าไปกินบุฟเฟ่กินข้าวพี่ไม่ได้คิดถึงมุมนั้นเลยบุฟเฟ่โรงแรมพี่ป๋อบุฟเฟ่ไงพี่ไม่เคยไปบุฟเฟ่โรงแรมถ้าไปโรงแรมพี่ไปที่อื่นพี่ไปเข้าห้องน้ำเฉยๆตอนนี้เด่นคุณไปแล้วนะครับผมเด่นคุณถ่ายละครแล้วมึงทิ้งภาระไว้ขนาดนี้เลยจะให้เด่นคุณลาแฟนคลับหน่อยนะครับผมเอาไปถ่ายละครเหรอแต่มันต่อมีงานต่อเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะแวะกินข้าวก่อนอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาวันนี้มากันเยอะมากดีใจมากพี่ป๋อพี่บอยพี่เล็กทุกคนน้องนายทุกคนดีใจมากที่ทุกคนมานะครับค่ะก็ฝากผลงานฝากผลงานขอบคุณชิปปี้ผมดูชิปปี้ไอ้ชิปปี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ดูแลเป็นอย่างดีเลยน้องนายขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับน้องนายครับไอ้ด้วยพี่ไอ้ก่อนขอบคุณครับกลับไปแล้วครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณสถานที่นะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ลายเซ็นผมถ้าสมมติว่าอยากจะได้ก็บังเอิญเจอเดี๋ยวผมเซ็นให้ครับครับให้วยพรปีใหม่หน่อยวยพรปีใหม่หน่อยปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยครับค่ะทำไมดูห้วนห้วนแบบเร็วๆรีบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รีบครับนัดสาวใช่ไหมไม่ใช่ครับผมถ่ายละครห้วยขวางครับต้องนั่งเรือมันห้วยมันขวางมันบอกว่าถ่ายละครห้วยขวางต้องนั่งเรือเพราะว่าห้วยมันขวางอยู่เอาขอเสียงกรี๊ดเด่นคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ยอดซื้อสูงสุดเนี่ย50แล้วเราอยากได้มากกว่านี้ช่วยบิวกันหน่อยเร็วผมยังติดใจอยู่ไอ้ห้วยขวางของเด่นคุณนะครับคิดได้เร็วมากเนาะแฟนคลับของคุณบอยเร็วบอยช่วยบิวหน่อยทำไมฮะบิวว่าอะไรฮะตอนนี้ยอดซื้อสูงสุด50เราอยากได้มากกว่านี้ไหนมีใครซื้อมากกว่า50ตอนนี้ขอดูมือหน่อยฮะข้างหลังเหรอตอนนี้60แล้ว60จริงมั้ยเนี่ยตอนนี้60แล้ว60แล้วคือรวมกันหลายๆแล้วเดี๋ยวเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมโอนคืนไปให้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ว่าตอนนี้60นะครับผมท็อปสเปนก็ตอนนี้ก็นอกจาก60นะครับใครที่ซื้อมากสุดรองลงมาก็5ท่านนะครับก็จะได้ทั้งหมด4ท่านรวมทอสเปมิกเป็น1ก็เป็น5ท่านนะครับก็จะได้ของรางวัลไปนะครับใช่ค่ะของรางวัลคนที่อยู่ด้านข้างด้วยนะฮะเรายังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะครับผมมาด้านหน้าไม่ได้ด้านหน้าแบบคนเยอะแล้วจริงตอนนี้ผมมีอย่างนึงอยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้นี่อยากจะเชียร์น้องนายเพราะว่าผมเนี่ยมีละครเรื่องนึงที่ผมดูตั้งแต่ EP แรกจนทีใครทีมันครับสนุกมากเรื่องนี้จริงๆคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมันเป็นแบบเกี่ยวกับก๊อปจนดูไม่รู้เรื่องบอกเลยว่าดูแล้วไม่เกี่ยวกับตะก้อยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่เลยนะผู้เล่นรู้เรื่องเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่เล่นก๊อปนะแต่ผมก็ยังดูรู้เรื่องเพราะว่าในละครเนี่ยเขาอธิบายหมดเลยเกี่ยวกับก๊อปนะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆด้วยแล้วก็อธิบายแบบสนุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูละครเรื่องนี้สนุกมากจริงใช่ไหมน้องนายใช่ครับขอบคุณมากครับพี่บอยยินดีครับผมสนุกครับสนุกสนุกจริงสนุกจริงความจริงตอนเล่นใกล้จบเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ารักตัวละครนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มันเป็นชีวิตธรรมดาของคนหลายคนแล้วเดี๋ยวหลังๆก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับความจริงเรื่องกอล์ฟเนี่ยเป็นแค่สถานที่กับอาชีพที่เราใช้ก็ยังคงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวอะไรที่ผมคิดว่าทุกคนมีเหตุมีผลแล้วก็เหมาะกับทุกรุ่นทุกวัยที่กำลังเติบโตอย่างเงี้ยครับแต่กอล์ฟพูดดีเลยนะฮะไม่เพราะว่าคือละครเรื่องนี้มันไม่ได้แค่มาเน้นเรื่องการแข่งกอล์ฟอย่างเดียวเนาะใช่ไหมใช่มันก็มีเส้นอย่างอื่นเส้นเรื่องความรักน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรระหว่างพระนางแล้วก็มีคุณอเล็กซ์ด้วยใช่ไหมใช่ที่อเล็กซานเดลไม่มีอเล็กซานเดลแล้วก็มีน้องโมอีกใช่ไหมใช่ครับสนุกมากอันนี้ผมยืนยันเพราะว่าผมดูทุก EP เลยครับผมขอบคุณมากพี่บอยผมอยู่นอนโรงพยาบาลนะผมก็เลยว่างผมเปิดดูทุกเรื่องเลยฮะตอนนี้ดูข่าววนไปทั้งตอนนี้ถ้าใครยังไม่เห็นนะครับว่าเอ๊ะกระเป๋าเดินทางช่อง3สีแดงเป็นยังไงอยู่ด้านขวานี้นะครับผมเป็น limited edition นะครับใช่ค่ะผู้ที่ซื้อปฏิทินมากที่สุดจะได้รับไปเลยนะครับฟรีนะครับผมตอนนี้นี่เลยครับพี่ป๋อโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้กระเป๋าเดินทางตอนนี้ยอดซื้ออยู่ที่60อันนะครับ60เล่มนะครับซื้อมากกว่า60ก็ได้ไปแล้วนะครับใช่ค่ะอย่าแพ้เขานะครับมีที่อื่นเนี่ยสูงสุดอยู่ประมาณ200กว่าเล่มนะใช่ที่ผ่านมา200กว่าเล่มนะคะใช่นะครับของเรามหาชัยเนี่ยนะคะต้องสู้เขาได้แน่นอนนะคะยังไงนะคะ200กว่าเล่มนี่แฟนคลับใครฮะโทษทีแฟนคลับใคร200กว่าเล่มคะวันนั้นของใครเอ่ยแฟนคลับหมอครับไม่ครับพี่ป๋อพี่ป๋อไม่ได้มาครับพี่แฟนคลับพี่บอยเนี่ยอย่าแพ้เขาครับ200เล่มอยู่ไม่ไกลครับบิวมีขึ้นแฟนคลับของคุณบอยได้กี่เล่มแล้วทำไมอ่ะพี่ต้องขึ้นสิก็ตังเขามีแค่นั้นนะเขาบอกต่อให้เขามีตังมากกว่านั้นเขาก็ควักแค่นั้นแหละนะอันนี้คือแฟนคลับผมนะฮะเขาจะเก็บไว้กินข้าวมื้อเที่ยงอิ่มอร่อยเขาไม่ค่อยมาลงทุนเลยกับผมหรอกฮะอันนี้ต่อให้ผม
ประชดประชันหรือว่าร้องขออะไรก็ตามก็ได้เท่านี้แหละฮะแฟนคลับผมนะฮะต่อให้ผมน้อยใจไงมันก็เป็นอย่างนี้มา10ปีแล้วผมทำใจมา10ปีแล้วฮะไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมไปพึ่งน้องนายกับชิปปี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นชิปปี้เชียร์แฟนคลับให้ชื่อพอดีทีหน่อยเร็วตอนนี้สูงสุดอยู่ที่60เล่มของคุณของคุณอยู่ที่6เล่มตอนนี้ไม่แฟนคลับฉันไม่ซื้อเลยหรอซื้อกี่เล่มอ่ะ you guys ซื้อกี่เล่มคะซิส2เล่มก็บอก2เล่มไม่งั้นอ่ะมาเอาตังค์ที่ชิปมาเฮ้ยมีคมพี่ป๋อไปตอนนี้60เล่มใช่มั้ยไปซื้อมาเลย70เล่มเก็บตังค์ที่พี่ป๋อแฟนคลับนายตัวนี้ซื้อกี่เล่มครับแฟนคลับนาย50นะแฟนคลับนายบิ้วนายบิ้วให้เกิน60ไหนแฟนคลับนายอยู่ตรงไหนครับโซนไหนเนี่ยนี่คนไหนครับ50ครับเดี๋ยวตอนเดินออกไปผมจะไปก่อนนะครับโอ้โหมีใครให้มากกว่านี้มั้ยมากกว่านี้ขึ้นมาบนเวทีเลยนะใครให้มากกว่านี้ขึ้นมาบนเวทีผิดกับผมนายจะกอดและหอมแก้ม1ทีครับผมวันนี้แม่ไม่มาด้วยผมบอกเลยครับวันนี้หนูไม่อยู่หนูแฮปปี้ลาเล่นเฮ้ยแม่ดูอยู่หรือเปล่าอ๋อลืมครับลืมแม่รักแม่นะรักแม่นะมันพูดเองแฟนคลับอเล็กครับแฟนคลับอเล็กอยู่ไหนฮะจัดไปกี่เล่ม70เล่มเฮ้ยนี่70เล่มปรบมือหน่อยเลย70แล้วตอนนี้70เล่มแล้วนะฮะแล้วครับเริ่มบ้านเลือดแล้วครับแต่ละคนเริ่มบ้านเลือดแล้วเรายอมกันได้ที่ไหนเฮ้ยของเราคุณป๋อไงคุณป๋อพี่ป๋อเท่าไหร่คะเดี๋ยวครับครับไปกินสุกี้อยู่ฮะเขาเดี๋ยวกลับมาครับแป๊บนึงเราจะไม่ถามถึงแฟนคลับผมกันนะครับทำไมครับปล่อยผ่านไปไม่ครั้งที่แล้ว200เล่มเนี่ยฮะของแฟนคลับของคุณหมากคุณคิมอ๋อโอ้ยเขาเป็นคู่กันไงเขามีพลังความรักคนละ50หรือเปล่าก็ไม่รู้เราไม่มีคู่บ้างเหรอโกงมีคู่บ้างเปล่าเอาเป็นคู่ๆเลยไหมอเล็กครับคุณใช้พลังของความรักคุณบิ้วนะฮะปฏิทินตอนนี้สูงสุดอยู่ที่70เล่มครับของคุณของครบกี่เล่มนะ16ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว19โอ้โหเพิ่มมาอีก3ชื่นใจจริงๆดูก็รู้ว่าความรักที่เขามีมอบให้คุณมีถึง19เล่มเลยทีเดียวครับผมเขาอาจจะรักผมมากแต่เขารักเงินในกระเป๋ามากกว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับผมถูกต้องฮะช่วงนี้เศรษฐกิจต้องรัดเข็มขัดนิดนึงผมไม่เคยบังคับเขาเลยครับผมถ้ารู้อย่างนี้ผมบังคับเขาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับส่วนแฟนคลับผมถ้ามาพร้อมเพรียงกันหลังจากกินสุกี้แล้วส่งสัญญาณให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้ต่อร้านนวดครับไปยาวแล้วมาคุยกับแฟนคลับพี่ป๋อดีกว่าทางด้านนี้นะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะพี่ครับชื่ออะไรฮะพี่ที่เป็นแฟนคลับพี่ป๋อครับไม่ตอบเลยนะฮะไม่คุยกับผมเลยนะฮะอะไรนะฮะเขาบอกมีที่แม็กกระดาษไหมอ๋อปากกาเซ็นไลเซ็นแล้วนี่ซื้อปฏิทินไหมฮะไม่ซื้อหรอทำไมอ่ะมีรูปพี่ป๋อนะอยากได้ฟรีโอ้โหพี่ป๋อครับอยากได้ฟรีครับผมเอาไปเลยกี่เล่ม1เล่ม1เล่มก็เอาระหว่างปฏิทินกับพี่ป๋อเอาอะไรครับปฏิทินเอาปฏิทินดีกว่านะโอเคอะไรนะอะไรนะขอพี่ป๋อด้วยชอบพี่ป๋อไหมฮะดูละครพี่ป๋อมากี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วหลายสิบปีอันนี้มีขวดน้ำมีพร้อมลายเซ็นด้วยเฮ้ยแต่ว่าน้ำกินไปแล้วนะไม่ต้องกินนะสุดยอดจริงไหมเนี่ยคุณป๋อมีลายเซ็นด้วยเซ็นไว้แต่ไม่ต้องกินน้ำนะไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องกินน้ำเอาน้ำเนี่ยไปทำพิธีได้เลยแล้วคุณจะรักผมลงผมอีกนานแสนนานเลยทีเดียวครับผมโชคดีไปเลยตอนนี้ที่70เล่มนะครับผมเอ้ยเมื่อกี้เราจับรางวัลป้ายเด่นคุณไฟดับลงแล้วเห็นไหมเขากลับแล้วเขาจะเก็บป้ายแล้วป้ายไฟผมนะฮะที่เดี๋ยวนี้เลยครับผม
ไม่เห็นมานานละโดนบังไปหมดเลยของเด่นคุณออกไปได้แล้วครับเด่นคุณกลับไปแล้วครับคุณทำร้ายกันอย่างนี้เลยเหรอไม่ไม่ผมทรมานมากผมมองไม่เห็นผมขนป้ายไฟมาเองนะจริงเหรอนี่อะไรเอามาเองเหรอคะเนี่ยผมขนมาเองนะคุณขนมาเองด้วยคือแฟนคลับอะผมแฟนคลับทำนะแต่ผมเก็บไว้ให้เพราะว่าแฟนคลับผมอาจจะขนลำบากไงผมเก็บไว้ให้อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมเนี่ยผมนึกว่ามีแต่ผมคนเดียวที่เป็นแบบนี้จริงฮะพี่ป๋อเป็นอย่างนี้ป่ะครับผมไม่รู้ความลับเรื่องนี้เลยเป็นเพราะว่ารถผมเนี่ยคือรถ Isuzu D-Max ซึ่งสามารถที่จะขนป้ายไฟได้อ่ะมันมีพื้นที่โอ้โหคุณนี่ตรงนี้ได้ขายของตลอดนะครับส่วนรถของผมคือ Chevrolet Captiva ครับผมด้านหลังจุได้เยอะมากพี่ป๋อแต่ถ้าใครอยากล้างห้องน้ำก็ต้องวิกซอนะครับผมดีดีแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครอยากล้างหน้าก็ต้องการนิเย่นะครับผมแต่ถ้าใครอยากดื่มน้ำต้องเขาตอบแทนหมดแล้วใครดื่มใครอยากดูดีเหมือนพี่ป๋อพี่บอยเอ๊ะพี่อะไรมากันบ้างนะอเล็กอเล็กอ๋อพี่อเล็กเอ๊ะทำไมลืมอ่ะพี่อะไรกันบ้างทำไมคะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อถ้าใครอยากดูดียังไงนะครับเล่นไม่ถูกเลยใครอยากอยู่แบบพี่ป๋อพี่บอยแล้วก็อะไรนะครับพี่อเล็กธีรเดชครับผมก็ต้องอุดหนุนปฏิทินเยอะๆจะได้กลับบ้านไปดูตั้งไว้แล้วแฮปปี้ทั้งปีอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวให้นายเป็นการเป็นงานอันนี้เข้าเรื่องดีไอโซนตรงเนี้ยไม่ได้เป็นการเป็นงานอะไรเลยเดี๋ยวให้นายจับหมายเลขดีกว่านายครับ1ถึง42นายจะเลือกเลขอะไรครับ1ถึง42ครับใช่เอาเบอร์30แล้วกันครับ30นะครับโอเคโอเคเราได้ผู้โชคดีครบแล้วเนาะ3ท่านนะครับเฉพาะเกมพิมพ์ข้อความนะครับก็เดี๋ยวท่านใดที่ซื้อปฏิทินมากกว่า15เล่มนะครับแล้วถ่ายใบเสร็จเอาไว้แล้วก็ส่งมาใน LINE Official นะครับเราก็จะจับฉลากกันอีกรอบหนึ่งนะครับแจกทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะคะใช่ครับผมตอนนี้สูงสุดอยู่กี่เล่มครับ70อยู่70นะครับผม70นี่ของใครของอเล็กป่ะใครซื้อ70เล่มครับใครซื้อ70เล่มเอ่ย100แล้วตอนนี้100แล้วเฮ้ยตอนนี้100เล่มแล้วนะพี่ของใครครับ100เล่มแฟนคลับใครซื้อ100เล่มครับมีเปล่าเอ่ยมีเปล่าเอ่ย100เล่มใช่ไหมครับอย่าแพ้เขาครับพี่อื่นเขาอยู่ที่200เล่มเลยนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องการเก็บป้ายไฟไปที่บ้านดารากันก่อนดีกว่ามันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงผมนึกว่ามีผมคนเดียวที่ทำแบบนี้ ขอไมค์ขอเล็กคุณว่าไงคุณเล็กคุณจะป้ายเด่นคุณยังไม่ออกอีกเหรอก็ให้เขาตั้งไว้ก่อนป้ายเด่นก็ต้องกลับไปได้แล้วใช่ที่ป้ายเด่นคุณยังอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเด่นคุณลืมเอากลับไปเดี๋ยวได้คุณขับรถกลับมาไม่ผมอุตส่าห์ขนมาตอนเนี้ยผมยังไม่เห็นป้ายไฟตัวเองอย่างชัดเจนเลยมันถึงเวลาที่จะได้เห็นป้ายไฟผมได้แล้วมีไหมมีที่ขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยแล้วแฟนคลับเด่นคุณยังอยู่ไหมฮะมีแต่ป้ายจะอยู่ทำไมทำไมของเด่นคุณไม่มีไฟล่ะเขาดับไปแล้วไงโอ้ขาปิดไฟไม่ใช่คือเด่นคุณกลับเขาก็ดับไฟแต่ว่าทำไมไม่เอาป้ายออกไปด้วยขยับมาแล้วขยับมาแล้วบังไปเลยบังไปเลยไม่เป็นไรหรอกเก่งใจเด่นเก่งใจเด่นคุณมากไม่เขาไปกินข้าวก่อนไปถ่ายละครไงจะให้ขึ้นไปก็บังพี่ป๋ออีกตอนนี้กี่คิวแล้วครับผมร้อยหรือยังเอ่ยคิวที่90แล้วนะครับผมก็ดูคิวดีนะครับมารับปฏิทินไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหายนะฮะระวังนะครับนับให้ครบถ้วนนะครับผมคุณทำอย่างนี้นานแล้วยังครับอเล็กการที่คุณเก็บป้ายไฟไว้ที่บ้านตัวเองโอ้โหผมมีป้ายไฟทุกเวอร์ชันของผมอะเฮ้ย3เวอร์ชันอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นความเต็มใจของคุณที่จะเก็บป้ายไฟไว้ที่บ้านคุณต้องเปลี่ยนฐานด้วยไหมผมเพิ่งลงผมเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาผมเพิ่งลงคลิปไปเองฮะฮะพ่อผมเนี่ย
พ่อผมเนี่ยประกอบอาชีพเมื่อก่อนพ่อผมเป็นช่างไฟพ่อไฟป้ายไฟเสียผมเคยลงคลิปไปพ่อผมนั่งซ่อมให้กับมือโอ้โหน่ารักจังแล้วก็เรียกแฟนขับผมมาบอกว่าพี่เล็กบอกให้พ่อพี่ซ่อมให้หน่อยสิสุดยอดตอนนี้กำลังแปลขบวนดูมันไม่เป็นคำอ่ะเซนต่อครับอเล็กอีกบานเลยครับหันไปทางขวาครับเยอะมากเลยนะฮะมาคุยกับนายบ้างดีกว่ากับชิปปี้อ่ะคุยกับชิปปี้เป็นไงบ้างคุยครับชิปปี้ครับวันที่ไปเยี่ยมพี่บอยเป็นยังไงบ้างครับสภาพพี่บอยวันนั้นเรื่องนี้จังเลยนะเนี่ยสภาพพี่บอยเป็นยังไงบ้างครับชิปชอบตอนพี่บอยไม่แต่งหน้าแบบเขาไม่ชมหลอกกว่าอะไรนะอะไรนะชิปบอกพี่บอยไม่แต่งหน้าไม่โสมเลยหล่อดีพี่หล่อเหรอพี่หล่อปะระหว่างพี่กับพี่เกรทวรินทร์ใครหล่อกันหล่อคนละแบบค่ะหล่อเอาหล่อกว่าถูกใจกว่าเลือกเลยเลือกไม่มีใครเร็วๆเกรทไม่อยู่ด้วยเร็วๆพี่บอยได้ครับพี่บอยก็ได้พี่บอยไม่ถามชิปบอกว่าทำไมชิปถึงติดดาวตรงตาชิปทำไมชิปถึงติดดาวที่ตาล่ะถามหน่อยสิถามก็ได้เอ๊ะชิปติดดาวที่ตาทำไมไม่รำคาญเหรอคะเพราะว่าดาวอยู่แค่หางตาแต่ถ้ามองที่อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ชิปปี้อีกรอบทำไมทำไมต้องติดทำไมเหมือนถามใหม่เกิดทุกคนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชิปปี้ทำไมติดดาวที่ตาไม่รำคาญเหรอชิปปี้ทำไมติดดาวที่ตาทำไมนึกออกแล้วเพราะว่าดาวอ่ะอยู่แค่ห่างตาแหละถ้ามองไปข้างหน้าพี่บอยอยู่ในสายตานะคะก็จะมันคล้องตรงไหนวะเฮ้ยก็ห่างตากับโอเคผมเริ่มเข้าใจพี่บอยแล้วอ่ะเข้าใจว่าอะไรผมเข้าใจแล้วพี่บอยพี่บอยถามอีกพี่บอยอะไรอ่ะไม่มีอะไรเรียกเฉยอะไรอ่ะเอาคุณฟิลคุณเป็นไงฟิลในฟิลของคุณก็อยากจะมีฟิลแบบนี้บ้างไม่เรามันไม่มีฟิลแบบนี้อีกแล้ววะหมายถึงติดเชื้อแล้วต้องผ่าตัดใช่ไหมครับพี่บอยอู้แผลเท่านี้ผมอธิบายฟังแผลเท่านี้เห็นเข้าไปข้างในเลยเห็นเส้นกล้ามเนื้ออะไรวุ่นวายไปหมดเลยพี่เป่าแล้วตอนนี้ของพี่เป่าเป็นฟิลแบบไหนคะของผมนะผมว่าฟิลของการผมจะเล่าให้ฟังครับผมเคยไปบ้านพี่ป๋ออยู่ครั้งหนึ่งเป็นยังไงคะพี่เอ๋ก็อยู่เล่าได้ไหมพี่ไม่เล่าดีกว่าอ้าวเล่าโอ้อยากรู้แล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแค่คำพูดสั้นๆก็ทำให้รู้สถานภาพของพี่เอ๋กับพี่ป๋อแล้วเช่นงานเลี้ยงช่องวันหนึ่งใช่ไหมพี่ป๋อก็เดินมาเฮ้ยวันนี้เต็มที่เมียกูไม่อยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมแปลว่าอะไรคนแบบเนี้ยจริงๆแล้วกลัวเมียเก็บกดคือผมไปบ้านพี่ป๋อเนี่ยพี่ป๋อเขาทำกลางเลยแบบเฮ้ยน้องมาน้องผู้ชายมาทำกลางกับเมียเลยพี่ป๋อยังไงคะคุณพูดให้มันจบๆผมจะได้แก้ทีเดียวเสียเวลาการเซ็นชื่ออ๋อมีไลฟ์สดกูไม่ได้ฮะอเล็กแฟนคลับก็บอกว่าตอนนี้ผมนอกจากซ่อมไฟแล้วอ่ะซ่อมขาตั้งด้วยได้มั้ยขาตั้งมันเสียขาตั้งมันเสียเหรอใช่ไล่ไฟขึ้นมาแล้วจะกลับพอดีเลยผมเก็บปิดไฟได้แล้วแล้วก็ปิดไฟไปเลยแล้วเดี๋ยวถือไปไว้ที่รถให้มันบังป้ายผมเห็นมั้ยเนี่ยป้ายคุณเห็นชัดมาเป็นชั่วโมงแล้วขอเวลาให้ป้ายผมได้ขึ้นบ้างตอนนี้ก็ไก่ไม่ขึ้นตอนนี้เป็นตอนนี้มองไกลๆเป็นไอเย็กเดี๋ยวไม่มีคือชิปปี้เขาไม่บ่นเลยนะขนาดป้ายเขาบังป้ายตัวเองเขายังไม่พูดอะไรเลยนะ
เออแต่นายเนี่ยลักษณะของป้ายเนี่ยบ่งบอกถึงตัวเขาเหมือนกันนะว่ายังไงครับพี่นิ่งนิ่งสุขุมกูไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นเหมือนกับตัวตนของเขามากเลยเขาก็นิ่งๆไงได้บอกว่าขนาดป้ายยังเป็นแบบนั้นเลยคุณบอยตรงไหนครับพี่แต่ว่าป้ายนายเนี่ยถึงจะอยู่นิ่งๆแต่พี่เห็นไหมมีไฟกระพริบระยิบระยับแสดงถึงตัวตนข้างในที่เก็บไว้ไม่ให้ใครรู้ใช่ใช่ใช่สีเขียวนี่คือแม่หมูแต่ข้างในที่แดงๆจุดๆๆยับยับๆเนี่ยคือไอ้นายที่มันส่องแล้วอยากจะวิ่งออกมาข้างนอกเหลือเกินอยากจะจิ้มตัวไออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมถูกต้องครับผมรู้จักมันดีนายนภัทรเนี่ยเหรอครับถูกต้องเขาเป็นยังไงครับอยากรู้ไดเรกมาโอ้โหไดเรกเมสเซจใช่ไหมครับถูกต้องภายได้หน้าตาที่หล่อเหลาดูนุ่มสุขุมเสียงหล่อใช่แต่ตอนนี้อเล็กต้องไปแล้วนะครับผมอ้าวถ่ายละครแล้วนี่กูไม่มีภารกิจอะไรใครก็มั่งอะไรไงบอยเอาไงบอยเอาไงบอยผมมีเหมือนกันนะฮะก็วันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่แถวมหาชัยนะครับเย็นนี้ว่างๆใครก็ไปเจอผมที่สุพรรณบุรีได้นะครับตอนนี้อเล็กซ์จะไปแล้วนะครับอเล็กซ์ครับไม่ครับมีคนถามอเล็กจะไปไหนลาแฟนคลับนิดนึงครับไปถ่ายละครค่ะถ่ายละครฝากผลงานหน่อยครับอเล็กครับครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่มาร่วมกันซื้อปฏิทินช่อง3ของเรานะฮะแล้วก็อย่าลืมไปบอกที่เหลือด้วยเอ้ยวันนี้ใครที่ยังไม่ได้สมมติมีใครยังไม่ได้ลายเซ็นผมก็วันที่30นี้นะครับผมมีงานที่มอเตอร์เอ็กโปนะฮะถ้าเกิดว่าเอางี้เลยเหรอเอาหวยฝากผลงานโอเคฝากผลงานครับครับผมก็ยังไม่ได้เลยเซ็นก็ไปเอาที่นู่นได้ครับผมครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาวันนี้คนเยอะมากนะฮะคนเยอะมากจริงเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับผมดีใจที่ได้เจอพี่ๆด้วยครับผมหายเร็วนะครับพี่บอยหายเร็วนะครับพี่ป๋อพี่ป๋อเป็นไรพี่ป๋อเป็นไรครับอ๋อสบายดีนะครับเห็นตาคำๆแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่แฟนๆทุกคนล่วงหน้าด้วยครับผมขอให้มีความสุขมากอยากได้อะไรขอให้ได้นะครับผมอยากได้พี่ปอขอให้ได้ตรงนู้นนะครับเวลาชิปปี้อ่ะครับฮะพูดถึงน้องนายก่อนอ๋อโอเคน้องนายก็เด็กดีน่ารักนะครับผมอย่าลืมเชียร์ละครน้องนายด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับไปดูที่ใครที่มันวันอะไรนะครับนายพุธพฤหัสนะครับผมแล้วก็ชิปปี้นะครับผมกับชิปปี้เนี่ยมาเซ็นด้วยกัน3ปีแล้วค่ะครับผมเป็นไงคะครับตามนั้นยังไงมันทิ้งแปลกๆเว้ยมาแล้วฮะต้องไปทำภารกิจแล้วโอเคสวัสดีทุกคนขอเสียงให้อเล็กด้วยค่ะนะฮะก็ต้องกลับไปถ่ายละครต่อนะคะหายไวๆครับอเล็กเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ก็เหลือ4ท่านนะครับขยับเข้ามาชิปปี้ขยับเข้ามาค่ะป้ายไฟอย่าลืมเอาป้ายไฟไปเก็บที่ท้ายรถอเล็กด้วยนะครับเมื่อกี้แบบเจอเวลาเจออเล็กแบบเหมือนเจองูอ่ะกี้แต่มันเจองูเฮ้ยป้ายไฟไปเร็วมากพี่บอยไปเลยอ่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเด่นคุณยังไม่ไปเอ้าเด่นคุณยังไม่กลับมาเอาป้ายไปเลยเนี่ยอเล็กมึงฝากคนไปให้เด่นคุณด้วยดีเราตัดไปทีละคนไปแล้วเด่นคุณอเล็กไปแล้วป้ายปอครับถ่างออกเลยครับถ่างออกจะได้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นไปกว่านี้นิดนึงครับผมแม้ว่าเปิดไฟให้เต็มที่ครับไฟเราดูดรอปกว่าป้ายอื่นครับตอนนี้ครับถ่านอ่อนแม้ว่าถ่านอ่อนหรือไงฮะของคนอื่นกลับไปแล้วแต่ของชิปปี้ก็ไม่ย้ายไปไหนนะครับยังอยู่ที่เดิม4 5ตัวครับจริงๆเขา5ตัวเราเห็นแค่3ตัวตอนนี้คิวที่ยอดซื้อเท่าไหร่นะครับยอดซื้อตอนนี้100อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันแล้วนะครับตอนนี้คิวเส้นปฏิทินอยู่ที่100หรือยังเอ่ย100แล้วเนอะ110แล้วนะครับตอนนี้110คิวแล้วนะครับเร็วมากๆนะฮะใคร
ที่เพิ่งมาเราก็มีปฏิทินจำหน่ายเผื่อยังไม่รู้นะคะมีปฏิทินจำหน่ายอยู่นะคะด้านหลังของเวทีเอ้ยด้านหน้าเวทีเนาะฝั่งโน้นนะคะเรามีปฏิทิน2แบบไปหาซื้อกันได้นะคะใช่นะครับผมให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปถ่ายให้กับแฟนๆ1ปีมีครั้งนึงแล้วก็ดูได้กันตลอดทั้งปีเลยถูกต้องครับผมตอนนี้ก็เค้าเรียกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาของการเซ็นปฏิทินแล้วนะครับก็รีบๆกันหน่อยนะครับรีบร่วมกิจกรรมกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยากจะแจกของรางวัลแล้วด้วยนะฮะกระเป๋าช่อง3เดินทางเนี่ยสีแดงโอ้โหน่าใช้มากนะครับยอดอยู่ที่100อันนะครับ100อันเราแจกทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะยังมีสิทธิ์นะคะถ้าเกิดใครที่มากกว่า100นะคะสามารถที่จะได้ขึ้นเป็นอันดับ1นะแล้วก็ได้กระเป๋านะคะใช่ครับของทางช่อง3ด้วยกระเป๋าเดินทางนะคะใช่ครับเป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดนะคะหาไม่ได้แล้วนะคะจากที่ไหนเลยได้เฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะใช่แล้วครับผมตอนนี้ก็ทุกคนหยุดเซ็นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปฏิทินนั้นเยอะมากนะฮะแล้วก็พี่ป๋อเมื่อยไหมครับมีนักแสดงท่านไหนอยากทานอะไรไหมครับหิวน้ำไหมครับพี่บอยครับผมเหรอฮะผมมีน้ำแล้วฮะขอบคุณมากครับผมอ้าวอย่าเงียบอย่าเงียบสิครับผมเร็วนะครับผม100เล่มนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะอันนี้ที่แบบว่าครับเขากลับไกลกันหลายคนนะแต่ตอนนี้ยังอยู่กันเพียบเลยแสดงว่านี่เขาอยู่รอพวกเราถูกต้องครับผมเปล่าหรอกเขาอยู่รอปฏิทินอ๋อเพราะปฏิทินอยู่กับเราอ๋อครับผมโอเคตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะใช่ครับอีกแค่ไม่กี่นาทีนะคะใครที่ยังไม่มีปฏิทินหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะหาซื้อเพิ่มได้อีกนะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปนะคะกับนักแสดงซื้อที่บิ๊กซีได้เลยใช่ไหมพี่แป้งใช่ค่ะมีบูธอยู่ด้านหน้าเลยค่ะราคายังไงครับบอกไปเลยก็คือมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแขวนนะคะ65บาทนะคะได้รูปใหญ่เต็มๆไปเลยนะคะแล้วก็แบบตั้งโต๊ะนะคะ35บาทค่ะทั้ง2แบบเนี่ยภาพไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะคิดว่ามันเหมือนกันทั้งสองใช่ครับคนละแอคชั่นคนละแอคชั่นนะฮะเพราะเราอยากจะหลอกให้คนซื้อทั้งสองแบบนะฮะเฮ้ยเราอยากให้ทุกคนได้คุ้มอ๋อคุ้มไม่ใช่แบบนั้นนะเหลืออีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ย100นะคะใครได้มากกว่านี้จัดการเดี๋ยวนี้เลยค่ะต้องบิ้วแล้วฮะต้องบิ้วแล้วพี่บอยแฟนคลับพี่ต้องบิ้วแล้วนะครับแฟนคลับผมฮะตอนนี้ซื้อไปกี่เล่มครับรวมๆอะไรนะ22เล่มคุณแม่บอก2เล่มรวมๆไม่ถึง20เล่มเลยแฟนคลับผมรวมจากเมื่อกี้13เล่มเป็น15แล้วบอยครับผมแฟนคลับผมก็แบ่งกันดูของผมเท่าไหร่ฮะของพี่ป๋าเท่าไหร่คะ60นะครับผมป้ายผมจะเริ่มเตี้ยลงแล้วเพราะว่าสภาพเริ่มไม่ไหวแล้วฮะมาถึงสภาพป้ายหรือครับผมฝากรบกวนแฟนคลับน้องนายช่วยดูแลแฟนคลับผมด้วยนะฮะเกิดแกเป็นลมเป็นแรงไปปั๊มหัวใจหรือ CPR ต้องแฟนคลับของพี่คนนั้นครับคุณพี่ที่ใส่แว่นอายุเท่าไหร่ครับผม70ได้แล้วมั้งรุ่นถึงไหมเอาบ้าบอกบ้าเอาบอกบ้าล่ะบ้าบอจริงเลยพึ่ง30ต้นๆแกเป็นเพื่อนแม่ผมด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนสนิทแม่ผมครับผมตอนนี้ยอดคนที่ซื้อสูงสุดนะครับน่าจะเป็นของอเล็กใช่ไหมฮะของอเล็กกับนายนะฮะจริงๆแล้วเราเอา5คนนะครับ5ท่านนะครับที่มียอดซื้อสูงสุดนะครับเราจะขึ้นมาบนเวทีร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กันใกล้ๆเลยนะครับตอนนี้สูงสุดมา120แล้วนะคะยังเพิ่มได้อีกนะคะตอนนี้120แล้วนะคะใช่ครับเราจะให้สิทธิ์5ท่านนะคะที่มียอดซื้อสูงสุดนะคะขึ้นมาถ่ายรูปนะคะใกล้ชิดกับคุณบอยนะคะกับพี่ปอกับน้องนายนะคะแล้วก็กับชิปปี้นะคะได้ขึ้นมาแล้วก็สำหรับคนที่ได้สูงสุดลำดับ1เลยเนี่ยนะคะจะได้กระเป๋าเดินทางของทางช่อง3ไปด้วยนะคะครับตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะฮะปฏิทินก็
น่าจะประมาณอีกสักไม่กี่คิวนะก็จะหมดแล้วนะครับเราก็จะจับรางวัลกันแล้วนะครับผมเตรียมพร้อมกันดีๆนะครับสำหรับผู้โชคดีอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อแบบแขวนนะครับเพราะว่าเดือนกรกฎาคมพวกเราหล่อมากครับบอยแบนด์ชัดๆนะครับเป็นเดือนที่ดูแล้วสบายตาสบายใจที่สุดพวกเรายืนเก๊กหน้ากันโอ้โหเมื่อยหน้ามากแต่มันออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวคิ้วสุดอ่ะคิ้วสุดน่ารักสุดไหนใครว่าเดือน7น่ารักสุดขอเสียงหน่อยฮะสงสัยอย่างครับพี่ป๋อทำไมพี่ป๋อต้องถือร่มอยู่คนเดียวด้วยครับเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่คือถามอีกคำหนึ่งก็ได้ว่ากางร่มทำไม พี่ป๋อกลัวดำขอบคุณมากครับเออจริงและที่สำคัญอยากให้ซื้ออันใหญ่เพราะว่าอันใหญ่เนี่ยหน้าพี่ป๋อจะไม่ค่อยตึงโบท็อกเหมือนอันเล็ก นะฮะยิ้มแบบเป็นธรรมชาติกว่านะฮะบายออกตัวครับแผลบอยในขนาดนี้เลยนะครับพอแล้วพอแล้วตอนนี้ยอดซื้อสูงสุดบอย30แล้วนะคะตอนนี้ยอดซื้อสูงสุด130แล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกแล้วนะ5อันดับสูงสุดนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกให้มาเตรียมตัวแล้วนะคะ130อันแล้วนะครับจริงๆรวมเงินกับเพื่อนๆซื้อเอาก็ได้นะครับโอเคแนะนำให้ซื้อปฏิทินแบบแขวนเลยนะครับผมไม่รู้เพราะว่าพวกเราหล่อมากแล้วเหมือนพูดไปแล้วใช่ไหมจะบิวอะไรแล้วนี่อเล็กนี่ทรงผมนี่เขาตกใจเจอผีมาหรือยังไงครับผมหัวฟูมากเลยครับตอนนี้เราจะจับผู้โชคดีขึ้นมาแล้วนะครับใครซื้อ130เล่มขอดูมือหน่อยครับเมื่อกี้บอกมียอด130เล่มไหนเอ่ยไหนเอ่ย130เล่มค่ะอยู่ไหนคะเดี๋ยวเราจะให้มาเตรียมตัวแล้วนะขอเชิญด้วยนะครับอยู่ไหนครับขอเชิญมาด้านข้างเวทีนี้ด้วยนะครับผมอยู่ด้านนู้นครับมาหาทีมงานเลยครับน้อยกว่า30เล่ม120มีมั้ย110 101มีไหมครับ100มีใครไหมคะ100เล่มมีไหมครับไหนเอ่ยน้อย60มีไหมครับ60ของใครเอ่ย60แฟนคลับพี่ป๋อเชิญค่ะขึ้นเลยครับ60เล่มมาเลยมาข้างเวทีเลยค่ะ50เล่มมีไหมครับ50เล่มเชิญเลยค่ะมาค่ะต่อไป32เล่มค่ะของใครคะมีไหมครับ32อยู่ไหนเอ่ยชูมือเลยครับเดี๋ยวทีมงานเราเดินไปหานะครับ30เล่มอยู่ไหนครับชูมือเลย30เล่มเดินมานี่เลยนะฮะทีมงานเห็นไหมครับด้านหลังนู้นนะครับครบยังคะครบยังตอนนี้มีกี่คนแล้วชูมือเอาไว้อยู่ด้านหลังนะครับครบแล้วครบ5คนแล้วครบยังครบยังครบแล้วค่ะ5คนเท่านั้นนะครับผมเราจะเรียงจากมากสุดไปน้อยนะครับครบแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับ5ท่านนะคะที่จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปนะคะกับนักแสดงของเราบนเวทีนี้เลยค่ะและท่านแรกเขาเรียกว่าเป็นคนที่ซื้อเยอะที่สุดนะครับรับไปเลยกระเป๋าเดินทางช่อง3ของแท้มีใบเดียวเพราะไม่ผลิตแล้วนะครับรุ่นนี้ผมก็อยากได้ด้วยจริงๆผมก็มีอยู่ใบนึงนะครับอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วเป็นแฟนคลับพี่ป๋อด้วยนะครับพี่ป๋อแฟนคลับพี่ป๋อ60เล่มนะคะแฟนคลับพี่ป๋อ60เล่มเลยนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับใครที่อยากจะไปเจอกับนักแสดงท่านอื่นๆอีกนะคะก็ยังมีอีก2วันนะคะที่ทางช่อง3ของเราจะจัดงานแบบนี้นะคะก็คือในวันที่1ธันวาคมนี้นะคะที่บิ๊กซีบางใหญ่นะคะก็จะมีทั้งคุณป๊อปเบลล่าน้องพรีมนะคะคุณโมมนชนกนะคะคุณบอมธนินนะคะคุณพลคุณเพื่อนคณินนะคะไปนะคะแล้วก็ในวันที่12ธันวาคมค่ะไปเจอกันได้นะคะที่ช่อง3ของเรานะคะช่อง3อาคารมารีนนท์นะคะก็มีณเดชยาย่านะคะมีเจมมามีจีน่ามีคุณหวานนะคะมีอินด้วยนะนี่ก็พระเอกใหม่นะครับผมก็หลายท่านเลยนะครับไปเจอกันนะครับที่ช่อง3มารินนท์พระราม4นะครับตอนนี้ปฏิทินที่เซ็นอยู่ก็ถึงคิวสุดท้ายแล้วนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ปีหนึ่งเราจะได้มาพบกัน1ครั้งนะครับ
ท่านใดที่ซื้อไว้130เล่มครับขอมาด้านข้างเวทีด้วยนะครับแล้วอ๋ออยู่ด้านนู้นอยู่ด้านนู้นแล้วนะครับมาแล้วค่ะ30แล้วก็32เล่มนะครับท่านใดที่ซื้อ30แล้วก็32เล่มมาด้านข้างเวทีด้วยนะครับอยู่ไหนเอ่ย30กับ32นะคะมาด้านข้างเวทีได้เลยนะคะมาเตรียมตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะใช่ครับขอเชิญนะครับอ้าวจะหมดแล้วพี่บอยใกล้แล้วนะครับสำหรับใครที่ซื้อ32เล่มอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เรายังหาตัวไม่เจอหายไปไหนแล้วอยู่ไหนคะ32เล่มมีใครซื้อ32เล่มบ้างครับมาแล้วมาแล้วค่ะโอเคครบ5คนแล้วนะคะครบแล้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วย5ท่านนะคะที่จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันนะคะเฮ้ยจริงๆแล้วป้ายเด่นคุณกับป้ายอเล็กน่าจะเก็บที่เดียวกันนะเพราะอเล็กไปปุ๊บป้ายเด่นคุณก็ไปตามนะ ช่วงท้ายแล้วนะครับช่วงท้ายแล้วนะครับผมเหลืออีกแค่ไม่กี่สิบอันนะฮะใครยังไม่ได้ปฏิทินกลับไปครบนะฮะตรวจสอบดูดีๆด้วยนะครับผมวันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ120คิวได้นะฮะหรือ150คิวนะครับผมนักแสดงเราก็มีความอดทนสูงนะครับเซ็นไปนี่เราไม่ทานไม่ทานน้ำไม่ทานอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาทานนะครับแล้วก็ทุกคนนะคะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่า1ปีเนี่ยจะมารวมตัวกันในงานนี้นะคะแล้วก็ปฏิทินเนี่ยมีนักแสดงของเราเนี่ยนะคะกว่า40กว่าคนเลยที่ถ่ายนะคะผมชอบซื้อชอบมีปฏิทินอันเนี้ยเอาไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่นะครับใช่ค่ะพอทุกบ้านพอเริ่มปีใหม่ปุ๊บเขาก็จะเอาปฏิทินใหม่มาตั้งกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นของฝากที่ดีราคาถูกด้วยนะครับผมจะได้ไม่ต้องซื้อกระเช้าแพงๆนะครับไปสวัสดีปีใหม่กันตอนนี้นะคะลำดับคิวที่1ถึง150นะคะรับปฏิทินได้แล้วนะคะได้ปฏิทินครบยังครับข้างหน้าได้ยังครับยังไม่ครบยังไม่ได้ใช่ไหมน่าจะเซ็นอยู่โอ้ตอนนี้ลำดับที่1ถึง150ได้เรียบร้อยแล้วนะคะไปรับได้เลยนะคะตอนนี้ไปถึง200นิด200กว่าฮะ200กว่าคิวแล้วนะครับ200กว่าคิวรอกันนิดนึงเนาะนักแสดงของเรากำลังเซ็นอยู่นะคะครับผมไม่อยากชวนคุยมากเลยนะครับแต่ว่าด้วยจำนวนปฏิทินและเวลาที่เราเหลืออยู่นั้นมันก็จำกัดแล้วนะฮะอยากจะให้นักแสดงเซ็นให้ครบๆนะครับเพราะอยากให้ทุกคนได้ลายเซ็นครบด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าปีหน้าเนี่ยนะคะเป็นปีที่ฉลองครบ50ปีของช่อง3ของเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างที่ได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะคะว่ามีงานวิ่งการกุศลนะคะที่จะจัดขึ้นทั้งหมด5ภาค5จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งนักแสดงช่อง3นะคะแล้วก็นักแสดงอีกมากมายหลายท่านผู้จัดละครก็ไปด้วยนะคะใครที่ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนนะคะไปร่วมวิ่งกันนะคะแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยนะคะมี5ฮะก็ถ้าใครเขาเรียกว่าชอบออกกำลังกายชอบวิ่งนะฮะก็ติดตามไปกันได้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ได้พบปะดาราเยอะกว่านี้อีกเยอะกว่าเซ็นในเซ็นอีกนะครับผมก็มี
5ภาคด้วยกันเลยนะคะ5ภาค5จังหวัดนะคะก็เริ่มที่จันทบุรีอุบลราชธานีเชียงรายตรังแล้วก็สุพรรณค่ะครับผมใครสะดวกไปที่ไหนก็ไปที่นั่นไปตรงนั้นนะคะไปร่วมนอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วนะคะได้เจอนักแสดงที่เราชื่นชอบแล้วนะคะก็ยังได้ร่วมทำบุญกันด้วยนะคะบางคนไม่สะดวกวิ่งหรือว่าสุขภาพไม่เหมาะกับการวิ่งก็ไปร่วมกิจกรรมก็ได้นะที่นั่นก็มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกับนักแสดงก็ได้นะฮะยังครับพี่ป๋อครับยังอีกกองนึงใหญ่ๆเลยฮะนายนี่ไม่มีคำว่าเหนื่อยนะครับนิ้วล็อกกันหมดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวจะได้ครบกันทุกลำดับคิวแล้วนะคะใช่นะครับอย่าลืมนะคะใครที่คิวที่1ถึง150นะคะตอนนี้ไปรับปฏิทินได้เลยนะคะ1ถึง150นะคะเชิญเลยนะครับเหนื่อยไหมครับพี่บอยครับบ้ามากครับก็เหนื่อยครับเปลี่ยนคำเร็วจังเมื่อยไหมเนี่ยเมื่อยไหมเนี่ยผมก็นึกว่ามันคือกองสุดท้ายแล้วนะยังยังมันยังมีอีกยังไม่หยุดส่งมาอีกยังอีกหนึ่งกองใหญ่ๆไม่อีกนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะเซ็นให้ครบทุกคนที่ส่งเข้ามาเลยนะครับผมเพราะว่าเรียกว่าเป็นการตอบแทนนะฮะในระหว่างที่ทุกคนเซ็นนี่เดี๋ยวให้นายร้องเพลงให้ฟังดีกว่าโอ้โหสุดยอดดีมากขอเสียงปรบมือให้นายหน่อยครับผมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนายบอกเอาแล้วโยนขี้ให้กูก็จะได้ไม่ต้องร้องเองไงหรือพี่ป๋ออยากร้องไหมคะแต่ได้ข่าวว่าเวลางานหนึ่งสองซ้ำอยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงอะไรให้เชื่อผมถ้าคุณนายไม่กล้าร้องคุณส่งมาไปข้างๆเดี๋ยวชิปปี้ร้องให้ฟังเองชิปปี้ยินดีทำหรือใครอยากได้ยินเสียงพี่บอยร้องเพลงไหมทำไมมีคนใส่หัวเต็มเลยอย่าไล่แขกด้วยวิธีนี้เลยทีละคนเหรอทีละคนเหรออ่ะเริ่มที่อาม่าก่อนเลยมาเพลงเอาเพลงอะไรดีอาม่าเป็นแฟนคลับใครคะทุกคนเลยโอ้ยน่ารักสี่คนนี้ชอบใครมากสุดครับอาม่าชอบใครฉีกบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจชอบอ๋อชอบบอยปกรณ์อ๋อน้องนายเขาบอกน้องนายขอบคุณมากครับนายปุ๊บแล้วใครต่อครับเรียงมาเลยเรียงคุณบอยคุณบอกไอ้ผมชนะพี่เว้ยนิดนึงก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีแข่งกันแบบนี้เลยเหรอชอบทุกคนใช่ไหมชอบทั้งสามทุกคนนะฮะตอนนี้ลำดับคิวถึง200 200แล้วนะคะดูคิวด้วยนะครับถึงลำดับคิวที่200แล้วไปรับปฏิทินได้เลยนะคะเหลืออีก 3,000 3,000 กว่าอันพี่บอสหมดแรงหมดแรงผมหมดจริงเย้คุยกันดีกว่าแล้วว่าชวนคนคุยกันดีกว่าใช่นะครับเพราะว่าบอยเขาเซ็นกันก่อนหมดแล้วครับครบแล้วใช่ผมเสร็จแล้วหมดแล้วแฟนคลับรอไปเดินคุยคนข้างล่างเดี๋ยวนะระหว่างรอไปได้นะฮะโอ้ผมเมื่อย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 จริงเมื่อยหรือแผลตึงครับพี่บอยตึงด้วยพี่บอยพูดคุยพูดคุยดีกว่าพูดคุยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์ใครครับเชียร์บอยค่ะจริงบอกจริงวะเนี่ยอ้าวเมื่อกี้บอกเชียร์พี่ป๋อเออเอาความจริงเชียร์ใครเชียร์บอยค่ะเชียร์ผมเหรอสุดยอดชอบอะไรในตัวผมฮะไม่มีนะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะมาเชียร์ใครครับวันนี้เชียร์บอยค่ะเชียร์บอยเหรออ๋อเป็นเพื่อนกันนะโอเคได้ได้ได้เชียร์พี่แล้วเชียร์ใครอีกเชียร์ผมแน่จริงพูดจริงป่ะเคยดูละครอะไรของพี่บ้างเรื่องอะไรจำไม่ได้ไม่มีไม่ใช่เชียร์จริงแล้วอย่างนี้มาเชียร์ใครคะวันนี้เ
คผมเหรอเอาพี่ป๋อพี่ป๋อใช่ไหมใช่ครับพี่ป๋อพี่ป๋อแม่หยิกแม่หยิกยุงหลังบอยสิบอยเชียร์ใครครับวันนี้บอยค่ะอ๋อกูถามไม่เชียร์กูหมดทุกคนเลยดีเออขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไปเชียร์ใครครับวันนี้เกตวรินทร์เกตวรินทร์ไม่มานะครับไม่เป็นไรนะฮะรอดูละครเขาได้นะฮะเขาวานให้หนูนะฮะเป็นสายลับนะครับผมมาเชียร์ใครครับวันนี้เชียร์ผมเหมือนกันสุดยอดเลยเชียร์ใครฮะเชียร์ทุกคนค่ะเชียร์ทุกคนนะฮะไหนตรงไหนตรงนี้ใครเชียร์ชิปปี้ชิปปี้เชียร์ชิปปี้ชอบอะไรตัวชิปปี้ครับพี่ตลกดีค่ะตลกดีนะฮะมันถึงหน้าตลกเหรอฮะก็ทุกอย่างค่ะทุกอย่างตลกอะชิปปี้เป็นคนทุกอย่างตลกนะครับผมจมูกชิปปี้เป็นไงจมูกสวยค่ะไม่ตลกเหรอฮะอ๋อสวยสวยชิปปี้พี่ก็บอกว่าสวยดาวคิดยังไงกับดาวที่ห่างตาชิปปี้ครับอยู่ในตาพี่บอยค่ะอยู่ในตาผมแล้วผมไม่เคยมองเลยทีใครเชียร์นายนภัทรครับนายนภัทรนายนภัทรอยู่ไหนนายนภัทรเอานี่เชียร์วันนี้ไม่เชียร์ใครฮะนายครับพี่นายเหรอชอบอะไรตัวพี่นายครับเขาหล่อเขาหล่อโอ้โหเฮ้ยเขาหล่อครับชอบยังไงชอบแบบไหนอยากได้เป็นแฟนไหมไม่นะคุณเลนชอบพี่นายเท่นะใช่ไหมชอบชิปปี้ไหมครับบอยบอยคุณบอยคะมีแฟนคลับเขาบอกว่าขอดูแผลคุณบอยหน่อยได้ไหมอยู่ในร่มผ้านะตอนนี้อ้าวคุณบอยจะเปิดแพ้ดูครับอ๋อไม่ใช่กระบิ้วกระบิ้วชอบพี่นายดูละครพี่นายป่ะตอนนี้เรื่องอะไรฮะคมแฝกนั่นเองนะฮะทีใครทีมันพี่ใครทีมันตอนนี้พี่นายนะครับพี่ป๋อเรียบร้อยพี่ป๋อเสร็จแล้วเหรอเอาไหนใครเชียร์พี่ป๋อฮะดูหน่อยฮะเอาพี่ป๋อเมื่อกี้วันนี้มาเชียร์ใครครับพี่ป๋อค่ะพี่ป๋อนะฮะชอบอะไรในตัวพี่ป๋อครับผมเท่ค่ะหล่อค่ะชอบมานานหรือยังชอบมานานหรือยังดูทุกเรื่องเลยค่ะดูเรื่องเลยเรื่องล่าสุดที่ดูพี่ป๋อฮะเรื่องล่าสุดยังไม่ได้ดูอันนี้ผมไม่ได้เตรียมผมไม่ได้เตรียมนะพี่ป๋อลงไหมครับพี่ลงมาไหมครับเอาท้องสะชอบอะไรในตัวพี่ป๋อครับเท่ยังไงฮะอ๋อแม่ชอบใครบอกเมื่อกี้แม่ชอบถ้าสายคุณบอยครับครับผมถ้าสายแม่เนี่ยจะมาทางผมหมดเลยครับผมอ๋อเหรอฮะเป็นบุคคลที่มักจะมีลูกแล้วอ๋อจะเป็นบุคคลที่ได้ติดตามผลงานของผมครับคุณบอยครับสุดยอดสุดยอดอยากจะถามอะไรข้างล่างฮะเดี๋ยวผมเดินไปถามให้เยอะอะไรนะครับอะไรนะครับพี่ขอพักเหนื่อยสักเพิบหนึ่งได้ไหมครับตอนนี้ครับด้านล่างเหน็บกินหมดแล้วครับผมตะคิวกินแล้วครับตะคิวกินหมดแล้วฮะมีใครอยากถามอะไรพี่ป๋อฮะผมจะถามให้ขอถ่ายรูปเหรอฮะรอก่อนนะฮะพี่ป๋อนี่พี่ป๋อยืดหน้านะฮะชิปปี้ไม่มีอะไรจะคุยกับบอยเหรอครับผมมีอะไรจะพูดผมไหมฮะชิปปี้ฮะแปะดาวตรงข้างๆหางตาทำไมครับแปะดาวหางตาทำไมครับฮะมีใครอยากถามอะไรใครบนเวทีไหมฮะผมจะถามให้ยกมือได้ครับไม่มีเลยเอามีอยากถามอยากถามใครฮะอยากถามใครครับอย่าลืมของอะไรฮะของที่ฝากก็คือเฮียบอยอย่าลืมของนะไอ้ที่เมื่อกี้ฝากผมมาคือเป็นพวงมาลัยเมื่อกี้ผมมาไปไหว้พี่ป๋อเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะฮะขอบคุณครับผมมันเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาพวงมาลัยมากราบเฮ้ยไม่ใช่ทางขวานี่คิดจะเดินจะยืนดูกันไม่ช่วยปรบมือปรบมืออะไรเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณเมื่อกี้เรามาถามนี่ดีกว่าโอ้โหมินิฮาร์ดด้วยขอบคุณเพราะหลายคนที่มาที่นี่ก็เป็นแฟนละครช่อง3ไงพี่แจ๊คครับผมเรามาถามว่าละครที่เขาชื่นชอบเนี่ยของช่อง3ตั้งแต่ดูมาเลยดีกว่ามีเรื่องอะไรบ้างดีกว่าดีไหมได้ครับชอบเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรฮะชอบมากที่สุดชอบอะไรฮะได้แดงค่ะได้แดงเหรอครับได้แดงโอ้โหทำไมฮะได้แดงทำไมฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะสนุกดีค่ะพี่ป๋อเป็นไงพี่ป๋ออ๋อเล่นดีมากค่ะโอ้โหขอบคุณครับไม่คิดจะปรบมือให้ผมสักนิดเหรอครับผมเพื่อนผู้ชมครับผมขอบคุณครับไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมนะฮะแต่ว่าเป็นหน้าม้าของเราเดี๋ยวเชิญรับตังค์ด้านหลังได้เลยนะฮะละครดีมีคุณภาพครับผมพี่ครับชอบดูเรื่องอะไรฮะไม่ค่อยได้ดูค่ะนอนเร็วอ้าวเออดีครับสบายสบายอ๋อดูย้อนหลังกันเองกันเองกันเองขอโทษที่ถามนะฮะพี่ครับ
น้องครับพี่ครับชอบดูเรื่องอะไรฮะมากที่สุดเลยเอาให้เราดูล่าสุดก็ได้ครับผมอะไรนะฮะชอบบุพเพสันนิวาสชอบบุพเพสันนิวาสอ๋อตอนนี้บุพเพสันนิวาสผมก็เล่นครับผมคุณเล่นเหรอฮะผมเล่นเป็นม้าแกลบข้างๆโต๊ะครับผมให้พบขี่เลยตอนนี้บุพเพสันนิวาสของเรานี่ดังไปถึงเกาหลีนะฮะเหรอครับชายที่เกาหลีนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับนั่นแหละครับผมไม่น่าถามเลยขอโทษทีไม่ทันเลยนะมีใครอีกดูเรื่องชอบเรื่องอะไรฮะวายุพักบนตาวายุพักบนตาโอ้สุดยอดตัวจริงเก่ามากถ้าไปกอดก็เป็นต้องไปกอดดูเป็นวายุพามนตักครับผมครับผมอ้าวเรื่องอะไรฮะเพิงรักเพิงแค้นโอ้โหสุดยอดชอบความรุนแรงนั่นเองนะฮะหรือว่าซาดิสดีกว่าใช้คำว่าซาดิสเลยครับผมมีใครอีกฮะมีใครชอบดูละครช่องสามเรื่องอะไรบ้างฮะอะไรนะฮะเขาวานให้หนูเป็นเขาวานให้หนูเป็นสายลับไหน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 เรื่องอะไรฮะทีใครทีมันสนุกไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยสนุกไงเล่าให้ฟังหน่อยคือเรื่องนี้ก็จะเห็นน้องนายค่ะตีกอล์ฟแบบเท่มากๆแล้วก็อย่างที่พี่บอยบอกค่ะว่าใครที่ดูกอล์ฟไม่เป็นไม่เคยรู้จักกีฬากอล์ฟอะค่ะก็จะรู้เรื่องเพราะว่าในละครเรื่องนี้ค่ะก็จะอธิบายแบบชัดเจนมากใช่โอ้โหแล้วก็มีความสัมพันธ์เรื่องพ่อกับลูกเออใช่ใช่นะฮะถูกต้องเรื่องนี้มีความสัมพันธ์เรื่องความรักของพ่อลูกด้วยนะฮะในระหว่างที่คุณพูดนี่นายนี่เม้มปากยิ้มไปด้วยนะโอเคมีความสุขหล่อมากโอ้โหนายหล่อมากอัปโปเมอร์เย้ไหนมีเรื่องไหนอีกไม่มีใครดูทิวาซ่อนดาวไหนให้ดูทิวาซ่อนดาวทิวาซ่อนดาวโอ้โหแย่เขาอยู่ข้างหลังโอ้นี่คุณทาร์เก็ตเด็กกันเนี่ยทิวาซ่อนดาวเป็นไงบ้างพี่เพื่อนหล่อไหมพี่เพื่อนพี่เพื่อนหล่อไหมหล่อชิปปี้เป็นไงชิปปี้พี่สวยแล้วไงอีกคะชิปปี้ชิปปี้เล่นเป็นไงบ้างตลกตลกระหว่างสวยกับตลกอันไหนมากกว่ากันสวยสวยไหนใครดูที่ว่าซ่อนดาวอยู่ฮะเขาดูหน่อยฮะอยู่ข้างหลังหมดเลยพี่บอยเพียบเลยเพียบเลยนะฮะพี่ป๋อเรื่องล่าสุดคืออะไรเอาได้แดงเงินปากผีครับเอาเงินได้แดงได้แดงเอาเงินปากผีใครดูเงินปากผีบ้างฮะเงินปากผีโอ้นี่นี่นี่โอ้โหเจ็ดสิบกว่าล้านคนเลยเหรอเนี่ยทำไมคุณถึงชอบดูเงินปากผีเพราะอะไรครับสนุกครับสนุกเหรอครับเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะมันดูน่ากลัวหน่อยรอพี่ป๋อได้เป็นอะไรฮะผีอ๋อผีนะนี่ให้เขาดูจริงไงน้องบอกชัดช่องเดียว ต้องบอกเลยว่าทุกท่านถ้าทีวีเสียให้ซ่อมช่อง3ก่อนเลยฮะนะครับผมระหว่างนี้เราก็จะรอชิปปี้ชิปปี้เซ็นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดียวก็เสร็จแล้วนะครับอีกสักสองคนอีกสักสองคนคุณไม่คิดจะเดินไปถามแฟนคลับผมด้านหลังบ้างเลยเหรอครับคุณจะแหวกไปยังไงเลยนะฮะเอามีใครดูละครเรื่องไหนอีกแฟนคลับผมด้านหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไปกินสุกี้มาเขาเลยไม่ได้สิทธิ์มาอยู่ด้านหน้าแล้วพี่แตงบอกให้ผมไปข้างๆได้เลยฮะโอ้โหจะมาข้างๆจะมาข้างๆเอาละฮะคราวนี้ก็เป็นความลำบากของทางทีมเจ้าหน้าที่แล้วนะคุณเป็นแฟนช่องสามอะฮะคุณรักเพื่อนแค้นโอเคพี่ดูเรื่องอะไรฮะละครช่อง3ดูทุกเรื่องนะฮะโอ้โหโอเคเอาแล้วครับอ่ะสอบถามก่อนดูเรื่องอะไรเป็นประจำครับช่อง3ผมบอกเลยดูเรื่องอะไรฮะพี่บอยเรื่องอะไรฮะพี่บอยครับเขาวานหนูสายลับแม่บอกว่าให้กลับมาได้แล้วกลับไปแล้วขอบคุณฮะกลับมาทำงานครับ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 เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปกันบนเวทีนะคะอ้าวตอนนี้ก็อย่าลืมดูกันนะฮะจันอังคารเรามีเรื่องอะไรนะฮะดาวหลงฟ้านะฮะจันอังคารดาวหลงฟ้านะครับพุธพฤหัสทีใครทีมันนะครับแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็นี่เลยเขาวานให้หนูเป็นสายลับนะโอ้ยยาวๆเลยครับดำดำ ใช่ไหมฮะถูกต้อง แต่เท่มากเลยทีเดียวเทนผิวดำกำลังจะมาแรงในปีหน้านะครับผมเขาเริ่มวางแผนด้วยเอาเกรซมาเป็นคนนำแล้วนะฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอัปเปอร์เบอร์ขอเสียงตบมือให้นักแสดงทุกคนด้วยนะครับก็คนที่เอาปฏิทินก็รอสักครู่นะฮะทีมงานก็จะทำการแจกคืนให้นะครับผมค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเชิญเนาะผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะคะสำหรับท็อปสเปนเดอร์นะคะที่มียอดซื้อสูงสุดทั้ง5ท่านค่ะ
ขอเชิญขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะเชิญเลยครับขอเสียงตบมือด้วยนะครับผมมาแล้วเชิญเลยค่ะอยากยืนตรงไหนอยากยืนตรงไหนแฟนคลับใครบ้างนี่ถือป้ายพี่ป๋อขึ้นมาด้วยนะครับครบยังครบยังแล้วมาสอบถามดีกว่าแต่ละคนเนี่ยแฟนคลับใครนะฮะคือผมยังจะพูดอยากจะถามเพื่อให้แฟนคลับผมเนี่ยได้รู้นะเพราะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีแฟนคลับผมเลยแฟนคลับใครครับแฟนคลับน้องนายน้องนายแฟนคลับใครฮะพี่ป๋อครับพี่ป๋อแฟนคลับใครครับอาเล็กธีระเดชอาเล็กใครครับเด่นคุณเด่นคุณใครครับต่อแฟนคลับบอยประกอบไปไหนครับผมไปไหนไม่แล้วแฟนคลับบอยไปไหนครับเพียบเลยยังไม่อายโอเครอเล่นรอเล่นก็ได้แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ได้ยอดซื้อสูงสุดนะคะได้กระเป๋าไปตอนนี้เรามาถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวเราจัดลำดับนิดนึงนะครับด้านขวาอีกนึงนะครับได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมคะโอเคโอเคโอเคไหมครับคืนนิดนึงคืนซ้ายนิดนึงโอเคได้ไหมครับซ้ายค่ะโอเคค่ะวิดีโอด้วยเคลื่อนไหวได้นะครับมันคือวิดีโอนะครับครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมนักแสดงนะฮะแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะฮะแล้วก็โอกาสหน้าครั้งหน้าจัดกันที่ไหนครับเรามาร่วมกันสนุกกันได้นะครับกับเราจะไปกันที่บางใหญ่นะคะในวันที่1ธันวาคมนะคะครับผมบางใหญ่นะครับตามกันไปได้นะครับพี่ปอเขาออกจากวงการแล้วก็มาเชียร์ผมได้ครับเขาจะเป็นครับผมเชิญครับเชิญครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะให้นักแสดงนะครับกล่าวอำลาแฟนคลับหน่อยนะครับผมในช่วงสุดท้ายได้ครับผมก็วันนี้นะฮะพวกเรานะฮะทั้ง4คนแล้วก็คนที่กลับไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็จากทีมงานช่อง3ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะที่อยู่ที่นี่ครับบิ๊กซีมหาชัยนะฮะที่มาเชียร์พวกเรากันเยอะแยะเลยก็น่าชื่นใจนะครับผมแสดงทำให้เรามีกำลังใจที่จะจัดงานอย่างนี้ขึ้นมาทุกปีแล้วก็มาพบปะกันอย่างนี้ครับผมครับผมนะครับขออวยพรแล้วกันครับครับอีกไม่กี่วันก็ความจริงก็ปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับใครที่จะเดินทางไปไหนอะไรก็แพลนดีๆนะครับผมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะสุขภาพสำคัญมากนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมครับผมมาที่ชิปปี้ครับก็กล่าวอำลาแฟนคลับหน่อยนะครับค่ะขอบคุณทุกคนที่มานะคะอ๋อแค่นี้อวยพรปีใหม่หน่อยอวยพรปีใหม่อวยพรปีใหม่อวยพรปีใหม่ก้าวหัวค่ะก็Happy New Year ล่วงหน้านะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมดูละครช่อง3แล้วก็ดูละครของน้องนายเยอะๆนะคะอ้าวเดี๋ยวพี่แหละพี่ต่อเลยละกันพอครับนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องปรบมือกับตัวเองหน่อยดีกว่าครับผมวันนี้นะฮะเรามารวมกันนะฮะมีโอกาสได้เจอกันขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยบิ๊กซีด้วยขอบคุณห้างทองนะฮะนี่เลยห้างทองเพชรทองใบเยาวราชห้างทองเยาวราชนะฮะขอบคุณเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆนะฮะที่อยู่ในนี้ด้วยนะฮะเรารบกวนพื้นที่ของเขานะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามายังมีงานที่จะแจกปฏิทินอีก2วันใช่ไหมฮะใช่ครับแจกอีก2วันนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจดาราศิลปินชื่นที่คุณชื่นชอบด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับคือถ้าไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีพวกเราเหมือนกันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเราพวกคุณก็ไม่มีอะไรดูเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นต่างคนต่างได้ประโยชน์ครับขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจได้เจอกันครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยนะคะกิจกรรมทางด้านบนเวที